เทปนี้เป็นเทปเฉพาะกิจเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับหลังจากที่เราทุกคนก็คงได้เห็นดราม่าหลายวันที่ผ่านมาแล้วแหละเอาจริงคือโฆษณาของ Apple ที่ชื่อว่า OOO แต่ว่ามันก็จะมีแบบหลายๆประเด็นที่เราอยากจะมาพูดคุยกันวันนี้ผมอยู่กับน้องสารนะครับซึ่งเราเคยเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับเอาจริงๆให้สารแนะนำเองดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็แบ็คกราวด์เราถนัดอะไรยังไงบ้างดีกว่าเอาที่จริงถ้าเกิดพูดคร่าวๆก็คือผมเป็นติ่ง Apple คนหนึ่งดีกว่าก็คือเป็นคนที่ชอบใช้โปรดักต์ของ Apple เป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมมาก็เริ่มจากมาศึกษาต่อก่อนครับที่ประเทศอเมริกาแล้วก็หลังจากศึกษาเสร็จเนี่ยก็ตอนนี้ก็ได้ทำงานเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นฝ่าย post production ของ production อยู่ที่อเมริกาตอนนี้ครับหลักๆก็คือจะดูแลทั้งเรื่องของงานแสงงาน composition ตอนถ่ายแล้วก็รวมถึงงาน color correction หรือ color grading ตอน post production ด้วยครับการไปเรียนที่เมืองไหนแล้วก็เอกอะไรก็คือผมมาเรียนเซอร์ติฟิเคทครับเป็นด้าน Cinematography แต่ก็คือมีความสนใจด้าน Post Production ด้วยก็เลยลงวิชาเลือกเกี่ยวกับ Post Production ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยกึ่งๆผันตัวมาทางด้าน Post นิดนึงแต่ก็คือยังทำงานเป็นช่างภาพอยู่ก็คือตั้งแต่ที่ไทยแล้วครับแล้วก็หน้ากองเนี่ยงาน Production เนี่ยนอกจาก DIT ที่เป็นคนจัดการเรื่องไฟล์อัปโหลดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็ดูพวกไลติ้งอะจัสด้วยครับหลักๆก็คือเรียนเกี่ยวกับด้านสายภาพยนตร์ด้วยแหละคัลเลอร์ด้วยเกี่ยวกับด้านภาพด้วยด้านนี้ส่วนพี่เองก็คงไม่ต้องแนะนำกันนะ อยู่ในวงการคือเกิดมาในวงการนี้ละกันจากบล็อกเกอร์ธรรมดาก็ปีนี้เป็นปีที่15ละก็ได้ใช้ตั้งแต่ iPhone 2 3 4ทุกว่าเรียกได้ว่าทุก product ของทาง Apple ละกันจริงๆทุกคนอาจจะตั้งบางคนอาจจะตั้งทงแต่ว่าวันนี้เราอยากจะแบบลองถอยคนละก้าวจะว่าแบบว่าตอนนี้คือเรามองเพื่อให้จะได้เห็นมุมรอบๆด้านก็จะเรียกว่าอยากจะสื่อว่าทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนแล้วเราจะมาค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์กันซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ถูกที่ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะประมาณนั้นแน่นอนว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือเรื่องของโฆษณานั่นแหละที่ตอนนี้ก็ถูกถอดออกไปละApple ก็มีแถลงการออกมาขออภัยแล้วก็โฆษณาตัวนั้นก็หายออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆอยากจะพาพูดคุยอยู่2ประเด็นคือเราจะมามองในมุมของซานเองที่ซานถนัดเรื่องของ DP Director of Production ด้วยนะครับเรื่องแสงเรื่องสีที่มีการพูดถึงคือเรื่องแสงทำไมโทนสีเป็นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะมาลองเบรกดาวน์ตรงนี้ตามที่ซานถนัดที่ซานได้เรียนมาส่วนของพี่เองก็น่าจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองในสายเทคโนโลยีแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเองก็อยู่กับ Apple เทคโนโลยีมาเยอะแล้วเราก็จะลองเบรกดาวน์ดูว่าเอ้ยซีนเนี้ยอันเนี้ยเขาอยากจะสื่ออะไรครับเดี๋ยวให้ซานดีกว่ามันเหมือนกับว่าเหมือนที่พี่พูดตอนแรกว่าเราจะมองรอบด้านเนาะแต่ก็อันนี้มันก็เหมือนกับว่าผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ครบทุกแอสเปคของการวิเคราะห์วิดีโอนี้แต่ว่ามันจะเป็นด้านที่ผมและพี่มีความจะเรียกว่ามีความอินทูกับมันนิดนึงก็คืออย่างผมก็คือจะเป็นด้านมุมมองที่ทำถนัดใช่ที่พี่ก็เลยอยากพูดเรื่องนี้ประมาณนี้ใช่ครับเพราะงั้นก็คือเราอาจจะไม่ได้ไปลงลึกถึงด้านแบบเฮ้ยวัฒนธรรมอะไรเป็นแบบนี้ภาษาตรงนั้นพวกเราก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นเนาะแล้วก็จะพูดอยู่ในสโคปที่พวกเรามี data แล้วก็มีความรู้พอที่จะพูดดีกว่านะครับเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดกับพวกเราเพราะว่าเอาจริงพวกเราก็โดนทัวร์ลงกันมาประมาณนึงแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้อ่ะคราวนี้เรามาเริ่มประเด็นแรกกันดีกว่าชื่อเรื่องเนาะตั้งแต่ชื่อเรื่องละชื่อเรื่องปกเปิดปกขึ้นมาดีกว่าซานลองเปิดได้นะเนาะเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์ตรงปกกันก่อนเดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ย okay. อันนี้เป็นปกของภาพยนตร์ตัวเก่าเดี๋ยวเราเอาปกปัจจุบันก่อนนี่คือปกปัจจุบันนะครับหนังสิ่งที่เราเห็นในนี้คืออะไรบ้างอย่างแรกคือ OOO ที่นั่นคือเป็นชื่อตอนที่จะชื่อว่าเอาเรายังไม่ต้องวิเคราะห์กันก่อนว่าคืออะไรแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือนั้นก่อนแล้วก็จะมีภาพของนักแสดง4คนใช่ครับซึ่งผู้ชายนักแสดงหลักตั้งแต่ภาคแรกเลยจนถึงเดี๋ยวเรามาปูทางกันก่อนแล้วก็มีรถบัสเนาะนี่คือเป็นหน้าปกที่พวกเราเห็นและคุ้นเคยกันคราวนี้มันจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่บอกว่า underdog เราอาจจะเห็นมันผ่านเนาะ
เรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนว่าเนี่ยตัวจำตัวแสดงเอาไว้4คนแล้วก็จำคำว่า underdog เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของ underdog ก่อนเพื่อที่จะปูว่าจริงๆ underdog คืออะไรกันแน่ที่มาที่ไปมันคืออะไรอย่างนี้ดีกว่าคือคำว่า underdog เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้ามาถึง4คนนี้ครับ4คนที่เป็นแก๊งทำกราฟิกออกแบบพวกแพ็กเกจจิ้งพวกกระดาษซึ่งมันหมายถึงว่าไอ้พวกนี้มันต้องพบกับความลำบากลำบนอะไรแต่ละส่วนแต่ละ EP มาเรื่อยๆครับก็คือเหมือนเป็นแก๊งซวยแหละถ้าเกิดพูดง่ายๆเพราะแบบทำไมฉันต้องมาเจอบรีฟแบบนี้ในเวลากระชั้นชิดแบบนี้ต้องทำสิ่งที่มัน impossible ให้มัน possible ให้ได้ส่วนคำว่า underdog อ่ะที่พี่อยากจะพยายามสื่อก็คือ4คนเนี้ยถูกตั้งเป็นแบบเหมือนฉายาทีมว่า underdog underdog อ่ะถ้ามันแปลเป็นภาษาไทยตรงๆที่เราจะเข้าใจง่ายที่สุดนะก็คือมวยรองทีมรองทีมที่อยู่นอกสายตาแต่ว่าเป็นม้ามืดอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นคือ underdog มันเหมือนเป็นชื่อทั้งซีรีส์มากกว่าใช่ใช่ใช่แล้วซีรีส์ของไอ้ตัวนี้ครับของกลุ่มเนี้ยมีกี่ตอนละที่ออกมาก็ถ้าเกิดว่านับตอนล่าสุดที่เป็น OOO เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ตอนก็คือตอนแรกเนี่ยที่จริงน่าจะทำตั้งแต่สมัยปี 2018-2019 ประมาณนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจปีเนาะแต่ก็คือช่วงแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นพาโรดี้แล้วก็ได้รับรางวัลทางด้านโฆษณาหลายๆรางวัลอยู่ครับซึ่งเขาให้ความคำชมว่าตัวนี้มันเป็นพาโรดี้ที่เราดูแล้ว enjoy กับมันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทายอินสินค้าเข้าไปโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นการยัดเยียดทายอินจนเกินไปอันนี้ก็เห็นไหมอันนี้คือพี่เปิดจากคลิปล่าสุดเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วของ Apple เองนะครับก็เห็นไหมเขาก็จะเขียนว่าคำว่า underdog แล้วชื่อตอนก็คือเนี่ย survive mac แล้วก็ apple at work อันนี้คือเราจะไม่พาไปดูว่ามันเป็นยังไงในเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราจะพยายามสรุปคร่าวๆว่ากลุ่มคนเนี้ยก็มีอยู่ในซีรีส์นี้มาก่อนคราวนี้พอเห็นแล้วว่าอ่ะทีมนี้เป็นยังไงนะครับที่มาที่ไปของคำว่า underdog เรากลับไปที่ตัว OO ของเราดีกว่าก็เดี๋ยวผมคร่าวๆเนาะก็คือ EP แรกอ่ะมันความ underdog อ่ะมันก็คือมาจากที่ว่า Bridget เนี่ยที่เป็นคนเนี้ยเอคนผู้หญิงคนเนี้ยครับก็คือเขาดันไปได้คุยกับบอสเหมือนมีโอกาสที่ได้พรีเซนต์งานเข้าไปให้บอสได้มันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเป็นทีมรองแต่ฉันต้องไปทำกาแฟหกใส่หัวหน้าก็เลยมีโอกาสว่าได้พูดคุยกันแล้วขอพรีเซนต์งานก็เลยต้องทำมาพรีเซนต์ที่เวลาเร่งรีบมากเพราะว่ามีเวลาแค่ประมาณ 2-3 วันอันนี้เป็น EP แรกครับ EP ที่2เนี่ยเข้ามาช่วง Work From Home ก็คือเป็นช่วงโควิดเนาะอันนี้ก็คือโชว์ฟีเจอร์แน่นอนว่าเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการ collaborate ในทางไกลทางบ้านครับก็เป็นภาคต่อทีนี้ EP ที่3เนี่ยเริ่มเบื่อบอสคนนี้แล้วบอสคนนี้แม่งเร่งงานเปลี่ยนบีฟขอเวลาเร็วตลอดเวลาก็เลยลาออกจากงานมาฟอร์มบริษัทของตัวเองก็จะพูดถึงเรื่อง Apple Business เป็นหลักเนาะว่า Apple Business มันสามารถสร้างบริษัท Small Business ออกมาแล้วมี tools อะไรมาซัพพอร์ตตรงนั้นได้บ้างถัดมา EP ที่4อันนี้ก็คือเป็นชูเรื่องของ Find My เป็นหลักเลยก็คือถ้าอุปกรณ์ถูกขโมยเรา track มันไปยังไงได้บ้างแล้วก็จะมาสู่ตอนล่าสุดก็คือ underdog ครับเราก็จะไม่แน่ใจเนาะว่าเราจะพูดว่าสมงซีรีส์มี5ตอนหรือมี4ตอนกันแน่นะครับถ้าเกิดพูดแบบ officially ตอนเป็นลอนช์ไปแล้วก็เป็นไปก็ว่ากันด้วยเหตุผลอะไรอันนี้คือเราไม่สามารถรู้ได้คราวนี้เรามาเริ่มต้นนี้ดีกว่าเพราะว่าปกคลิปรูป OO เนาะเราก็จะเห็นแบบเฉดสีทำไมโทนสีถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นสารลองมีคอดูว่าเขาแบบทำไมจะต้องออกมาเป็นโทนสีนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกนี้เราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้ว่าสีอ่ะมันแบ่งออกเป็นโทนร้อนแล้วก็โทนเย็นครับเพราะงั้นน่ะโทนร้อนก็อย่างที่เราเห็นก็คือแดงส้มเหลืองเป็นฟิลนี้ครับแล้วก็โทนเย็นเนี่ยก็จะเป็นฟ้าเป็นเขียวเป็นม่วงซึ่งถ้าเกิดว่าแบบเราพูดแบบเบสิกสุดๆเลยโทนร้อนก็คือให้ความรู้สึกร้อนโทนเย็นคือให้ความรู้สึกเย็นซึ่งปกติแล้วครับเวลาเรานึกถึงความเย็นความเย็นสบายเนี่ยเราจะนึกถึงความชิลความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันสบายราบรื่นมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นโทนร้อนเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่ามันมีความเทนส์ขึ้นมามีความที่รู้สึกว่าตึงเครียดความตึงเครียดใช่เพิ่มตึงเครียดเพิ่มความตึงเครียดเข้าไปด้วยความ underdog เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นมวยรองเราเจอ challenge ที่เราต้องไป
ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรสักอย่างตรงนี้มันเลยทำให้ overall tone ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนที่5ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆเนี่ยทุกตอนเลยมันจะมีการย้อมโทนติดความวอร์มเข้าไปอยู่เสมออก็คือเป็นการให้อารมณ์ของหนังตัวนั้นเพื่อให้รู้สึกว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงใช่ครับซึ่งแบบเขาจะเรียกว่าขั้นตอน pre-production เนาะก็คือขั้นตอนการเตรียมก่อนที่จะถ่ายเนี่ยเขาจะมีการเสนอ mood and tone มีการเสนออะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยเขาต้องมีการคุยอยู่แล้วแหละว่าหนังเรื่องนี้มันจะเสนอออกมาธีมนี้นะซึ่งเป็นสกรีนสีแบบนี้มันจะสะท้อนออกไปหมดเลยครับตั้งแต่ว่าเราจะวางแก้วน้ำอะไรลงไปจะให้ตัวละครแต่งตัวเป็นเสื้อสีอะไรเพื่อให้มันอยู่ในสกรีนสีที่เขากำหนดเอาไว้ว่าอันนี้จะเป็นองค์รวมของวิดีโอทั้งหมดซึ่งหลังจากที่ผมได้ไปนั่งวิเคราะห์ดูประมาณนึงแล้วครับก็คือถ้าเกิดเราเทียบกับ EP Swipe ที่พี่ต้อมเพิ่งเปิด YouTube ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย คือเราจะเห็นแล้วว่า EP Swipe แม้ว่าจะถ่ายที่ซานฟรานซิสโกก็ตามเนี่ยมันก็ยังอมเหลืองอยู่ที่นี่เห็นไหมตึกนี่นะเป็นตึกแบบนี้ Morning guys it's the big day มันมีความอมเหลืองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจริงๆเนี่ยตัวตึกด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดไปดูที่จริงเนี่ยมันจะเป็นความขาวขาวอันนี้เขาอมสีด้านโทนไฮไลท์เราจะเรียกกันว่าเป็นการย้อมฝักไฮไลท์เนาะให้มันเป็นสีโทนวอร์มครับถ้าเกิดเป็นตามหลักการเกรดดิ้งเนี่ยคือเพราะว่ามันคือแสงอาทิตย์เนาะแสงอาทิตย์ที่มันแตะคอมมอนเซนส์ของคนเราเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นโทนสีที่แบบมีความร้อนหน่อยที่มันแตะอันเนี่ยในทางวิดีโอเขาเลยนิยมที่จะย้อมสีโทนไฮไลท์ให้มันติดเหลืองซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมมีเบรกดาวน์ให้ดูด้วยว่าแต่ละซีนแม้กระทั่งอินทีเรียเนี่ยก็มีการย้อมไฮไลท์ให้มันติดเหลืองอยู่เหมือนกันในวิดีโอชุดล่าสุดตัวนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปถึงเบรกดาวน์แต่ละซีนเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะพูดถึงพล็อตโดยรวมก่อนว่าพล็อตโดยรวมเนี่ยหนังตัวนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าเราจะได้เข้าใจบริบทรวมของตัวหนังก่อนคือหนังตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครมาเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะแต่เขามาทำงานที่ประเทศไทยเขาได้รับมอบหมายให้ตามล่าหาโรงงานที่สามารถผลิตกล่องขี้แมวใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วกันกล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นั่นแหละโจทย์หลักอันแรกคือกล่องบรรจุภัณฑ์จำนวน500,000ชิ้น500,000กล่องภายในระยะเวลา7วันคือ1สัปดาห์อันนี้คือโจทย์แรกก่อนที่บอสคนขวาบนคนขวาบนสั่ง4คนนี้ว่าฉันอยากจะได้ 500,000 กล่องในระยะเวลา1สัปดาห์ณตอนนั้นคือยังไม่มีอะไรเลยมันเลยทำให้ทีมนี้ครับจำเป็นจะต้องไปหาว่าเฮ้ยมันมีซัพพลายเออร์ที่ไหนที่จะสามารถผลิตกล่อง 500,000 กล่องเนี่ยภายในเวลา1สัปดาห์ได้มันก็เลยไปออกโผว่าเฮ้ยมันเพิ่งมีโรงงานในประเทศไทยอ่ะที่มันเป็นลงนิตยสารนี้อยู่ว่าแบบมันดูมีกำลังผลิตที่สูงเลยทำให้ทีมเนี้ย3คนจาก4คนเพราะมีคนหนึ่งที่ขาหักเนาะก็เดินทางไปประเทศไทยเพื่อที่จะแบบอ่ะไปดีลกับโรงงานนี้แล้วก็ขอผลิตก็เลยทำให้มันเกิดเรื่องวายป่วงในประเทศไทยขึ้นเนาะตามธีมของ Underdog แล้วสุดท้ายเนี่ยอิตาแชทเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่เป็นลูกค้าของเขาอีกทีเนี่ยก็ดันมาขอเพิ่มปริมาณจาก 500,000 ให้เป็น1ล้านกล่องแล้วขอเปลี่ยนดีไซน์ด้วยแบบกระทันหันก่อนที่จะต้องเปลี่ยนกลับเลยทำให้เขาอะระหุแล้วต้องไปตามล่าหาโรงงานอีกโรงงานนึงที่สามารถผลิต1ล้านกล่องได้แทนอันนี้ก็คือเป็นพล็อตของตัวช็อตฟิล์มตัวนี้เนาะผมอยากเรียกว่าช็อตฟิล์มมากกว่าที่จะเรียกว่าโฆษณาเนาะเพราะมันประมาณช็อตฟิล์มใช่มันคือ10นาทีอะมันคือหนังสั้นซึ่งในการทำหนังนะครับเรามักจะมองว่ามันเป็น3แอคหรือ3องค์ในส่วนประกอบของใช่ครับก็คือแอคหนึ่งเนี่ยคือการปูเรื่องว่าเฮ้ยปัญหาคืออะไรจู่ๆมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาได้ยังไงหรืออาจจะเป็นการแนะนำตัวละครก็ได้แล้วพอเราปูเรื่องเสร็จเนี่ยเราจะต้องให้ตัวละครจุดนี้มาเผชิญกับปัญหานี้ซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นการที่เขาออกมาตามล่าหาโรงงานซึ่งแบบมันก็คือเหมือนค่อยๆโซกไปเรื่อยๆจนเหมือนมันกำลังจะดีแล้วปกติหนังถ้าเกิดทำให้มันน่าสนใจมันจะต้องมีจุดคริติคอลหรือจุดที่มันเบรกดาวน์ใหม่รอบนึงใช่ครับอันนี้มันจะเบรกดาวน์ก่อนมันจะเบรกดาวน์เพื่อให้เราหาแบบ final decision เพื่อไปสู่คลายแม็กซ์อีกทีหนึ่งพี่มันจะเป็นแบบครับอารมณ์เหมือนถ้าเกิดว่าเรามองจุดคลายแม็กซ์ของ The Avengers ก็อาจจะเป็นตอนที่เขาโผล่ทุกคนโผล่มาที่เดียวกันแล้วสู้กับ Thanos
อะไรงั้นนั่นคือจุดก่อนที่จะไป climax แล้วพอเราแก้ปัญหาจุด climax แล้วก็การแก้ปัญหานั้นก็จะอยู่ใน act ที่3ครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าผมพูดออกมาเนี่ยก็คือซีนเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาประมาณนี้ครับก็คือตอนแรกเนี่ยได้รับมอบหมายจากแชทให้ตามว่าให้ผลิตกล่อง 500,000 กล่องเนาะแล้วก็เลยทำให้ตัวละครเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยอีกมาดีลงานกับบริษัทแต่สุดท้ายดันกลายเป็นว่าแชทเนี่ยต้องการเพิ่มปริมาณกล่องแอคสองจะมาจบที่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราทำกล่องนี้ไม่ได้มันมากเกินไปมาเปลี่ยนดีไซน์ทุกคนท้อแท้แต่แล้วเนี่ยแฮปปี้ก็ยื่นมือเข้ามาแล้วบอกว่ามันทำได้ไประยองกันเพราะงั้นเนี่ยไอการที่เราบูแอคชั่นนั่งเรือนั่งตุ๊กๆแล้วก็รถไฟทุกอย่างไปที่ระยองเนี่ยตรงนี้คือเป็นแอคชั่นซีนที่อยู่ในแอค3ก่อนที่จะมาถึงบทสรุปเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นเนาะใช่เป็นการแก้ปัญหาครับโอเคเริ่มมองภาพออกแล้วทีนี้เรามามองดูอีกคอนดิชั่นหนึ่งก็คือมันเป็นที่ถกเถียงกันมากว่าทำไมมาถึงปุ๊บกระเป๋าต้องหายกระเป๋าหายอันนี้ก็สงสัยใช่ถ้าเป็นมุมมองของผู้กำกับหรือว่านักเขียนบททำไมถึงวางบทให้หนึ่งในทีมอันเดอร์ด็อกกระเป๋าหายครับก็คือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยของการกระเป๋าหายก็คือเพื่อเป็นการอินโทรแฮปปี้ขึ้นมาเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทผู้ชายไทยแว่นคนนี้ใช่ครับเพราะว่าแฮปปี้เนี่ยเป็นพนักงานฝั่งลอสแอนด์ฟาวเนาะของสนามบินของสนามบินครับซึ่งพอกระเป๋าหายเลยทำให้เดฟได้รู้จักกับแฮปปี้แล้วแฮปปี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทคือเป็นคนที่ยื่นมือมาช่วยทีมอันเดอร์ด็อกตอนที่เขาหมดหนทางแล้วตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยมันยังมีทางที่เราจะไประยองนะเราสามารถดีลกับโรงงานนี้ก่อนจะกลับประเทศเขาได้ครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักแต่ที่จริงแล้วมันก็มีจุดประสงค์รองด้วยอันนี้คือเป็นจุดประสงค์รองในแง่ของสีสันของตัวช็อตฟิล์มตัวนี้เนาะที่ว่าเมื่อกระเป๋าหายแล้วเราทำให้เดฟเนี่ยต้องไปหาเสื้อแบบอื่นมาใส่ซึ่งมันก็จะเป็นเสื้อที่แบบต่างชาติเขานิยมมาซื้อที่ประเทศไทยเรานะครับก็คือกางเกงด้วยกางเกงมวยใช่กางเกงมวยเสื้อซิกแพคหรือแบบจะมีเสื้อช้างด้วยในบางซีนซึ่งพวกนี้ก็คือจะเป็นการเติมสีสันไประหว่างทางเหมือนเป็นซัพพอร์ตว่าแบบแต่เดฟเนี่ยก็จะมีรสนิยมในการแต่งตัวในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปด้วยดูร่มดิ ร่มวันนี้ไหนแม้จะคุมโทนของสีเนี่ยตรงนี้ผมจะมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันการวางร่มการวางเครื่องแต่งกายทุกอย่างเหมือนมันผ่านการคิดมาแล้วพี่ผมอยากให้จำสีส้มนี้สีส้มของเสื้อของแฮปปี้ตรงนี้วันแฮปปี้ครับใช่ครับเราจะได้เห็นสีส้มนี้โผล่เป็นแอคเซนต์หรือเป็นจุดเด่นของแต่ละซีนเนี่ยเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะพอยให้ดูโอเคครับก็อันนี้ก่อนที่จะเข้าไปผมอยากจะให้รู้จักสัตว์หนึ่งในทางการในการเกรดดิ้งเนาะเขาจะเรียกว่า orange and teal orange ง่ายๆคือสีส้มอยู่แล้วครับซึ่งสีทีลเนี่ยถ้าเกิดพูดจริงๆคือมันเป็นสีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าครับเป็นสีแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ในหน้าที่ผมแคปมาเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเปิดวงล้อสีเดี๋ยวผมจะมีวงล้อสีให้ดูถ้าเราเปิดวงล้อสีจริงๆเนี่ยสีส้มกับสีทีลเนี่ยเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันครับเราจะเรียกสีนี้ว่าคู่สีตรงข้ามคู่สีตรงข้ามใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะพยายามหา2อิเลเมนต์เนี่ยครับที่มันมีความเป็นสีส้มแล้วก็มีความเป็นสีฟ้าเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการตัดกันและเกิดความน่าสนใจขึ้นอยู่ในฉากตลอดเวลาและอันนี้ผมบอกเลยว่า orange and teal เหมือนเป็นเซฟโซนแล้วก็เป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าที่สุดในวงการเกรดดิ้งสีเลยก็ว่าได้ครับคิดอะไรไม่ออกบอก orange and teal ไว้ก่อน เราจะเจอได้แบบทั้งหนังโฆษณา MV คือแบบเจอเยอะเราเห็นบ่อยเราเห็นบ่อยเพราะว่าถ้าย้อมออกสีเป็นโทนอุ่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสีโทนเย็นที่มันตรงข้ามกันแต่มันไม่เสมอไปครับอันนี้ล่าสุดผมเพิ่งเห็นหน้า Facebook เมื่อเช้าน่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ของ HBO ชื่อ White Lotusไวท์เฮาส์ไวท์อะไรสักอย่างนึงแหละเห็นอยู่ไม่แน่ใจไวท์เฮาส์หรือไวท์โลตัสเนาะตรงนั้นน่ะก็คือเหลืองอ่อยมากครับอันนี้เรียกว่าเหลืองอ่อยจนแบบแทบไม่มีสีอื่นมาผสมกันเลยอันนี้ผมจะมองว่าอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นอนาโลกัสแทนแหละก็คือจะเป็นสีที่โมโนโทนไปในทางเดียวแต่อาจจะมีการไล่ระหว่างสีเหลืองสีส้มอันนั้นคือจะเป็นสกีมสีอีกรูปแบบนึงซึ่งผมมองนะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าแอปเปิลเหลืองเนี่ยอีตาไวท์โลตัสหรือไวท์เฮาส์นะคือโคตรเหลืองกว่าอีกอันนั้นผมไม่เป็นไรคือมันเป็นการคุมทีมของเขานั่นแหละว่าเขาจะพยายามสื่อเนี่ยออกมายังไงถ้าอย่างที่บอกอ่ะ
สีเหลืองจับในโทนนะสีโทนร้อนมันก็จะเพิ่มความ intense คือความกดดันบ้างละความแบบเคร่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับให้กับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้มันจะไม่ได้ออกไปสไตล์สบายสบายชิลชิลคอมเมดี้โรแมนติกที่แบบมีชมพูมีแบบฟ้าๆอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เห็นโทนแบบมันเลยเป็นคำถามเลยว่าทำไมแอดของ Google เนี่ยถึงทำโทนให้มันคูลได้เพราะว่าแอดของ Google เขาพยายามจะให้สื่อถึงคาแรคเตอร์ตัวละครที่เป็นผู้หญิง2คนที่มาเที่ยวประเทศไทยว่ามันช่างมีความสุขมันชิลเหลือเกินมันเลยทำให้แอดนะออกไปอย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองไปในแบรนด์คู่แข่งอีกแบรนด์อย่าง Samsung เนี่ยที่ทำแอดที่เขาเซตฉากให้เป็นประเทศไทยเหมือนกันนะครับว่าโทนก็ออกมาทางโทนวอร์มเหมือนกันก็แสดงว่าเพิ่มความอินเทนส์นั่นแหละเพราะว่าเราเห็นบรรยากาศของแบบความวุ่นวายของแท็กซี่บ้างละของอะไรบ้างละซึ่งเราเห็นสภาพแบบเนี้ยเวลาที่อยู่ในหน้าสนามบินพี่เดินทางบ่อยก็ประมาณนั้นแหละคือเราไม่ได้ว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วแต่คือเรามาคุยกันเรื่องของโทนสีว่าทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะทำให้เห็นภาพว่าไอ้ฉากเนี้ยซีนเนี้ยหรือว่าหนังละครเรื่องเนี้ยละครสั้นเนี้ยมันมีความกดดันอยู่ในตัวของเนื้อเรื่องอยู่ประมาณนี้เพราะงั้นอันเนี้ยคือผมไปโหลดวิดีโอเนาะโหลดลงมาแล้วก็ทำการเบรกดาวน์ซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ใช้ฟีเจอร์พวก AI ของ DaVinci Resolve เนาะเป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อแล้วการเกรดสีเนี่ยในการตัดคือตรงนี้ต้องขอบคุณวิดีโอโปรแกรมตัวนี้มากๆที่เขาสามารถดีเทคซีนได้แล้วเขาก็จะตัดฉับๆให้เราหมดเลยอ๋อเพราะว่ามันก็เอาจากเน้นใช่ไหมที่แบบว่าเป็นวิดีโอที่เขาเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดที่เป็นชิ้นเดียวแล้วก็มาคัดทีนึงใช่ก็ผมให้มันออโต้คัทตรงนี้มาเนาะแล้วก็ผมได้ออโต้เจเนเรตตัวออโต้เจเนเรตตัวบทพูดทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ได้เอไอเหมือนกันทรานสคริปต์ออกมาซึ่งเป็นแบบนักอ่านดูแล้วมันประมาณ 90% ที่มัน accurate มันอาจจะมีบางประโยคที่ผิดบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยเราได้ reference แล้วแหละว่าเขาพูดอะไรบ้างซึ่งแบบเราจะได้ confirm กับตัวนี้ทีว่าแบบเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะทางสคริปต์จริงๆพี่ใช้นี่นะปกติเวลาที่พวกพี่อัพโหลดคลิปลงไปใน YouTube เนี่ยพี่จะใช้ให้ YouTube อ่ะ auto generate แต่ก่อนน่ะภาษาไทยไม่ค่อยได้หลังๆมาภาษาไทยก็ถือว่าทำได้ดีแต่ก็ไม่ได้ 100% มันก็จะมีบางคำที่เราพูดคำไทยบ้างผสมอังกฤษบ้างมันก็เลยปนเปกันมันก็จะใช้คำผิดแก้อยู่ดีคือมันอย่างที่บอกมันไม่ใช่ 100% แต่มันทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นอันเนี้ยแซนก็เอามาแปลให้มันจากคำพูดในคลิปให้กลายเป็นตัวอักษรแล้วมาดูกันว่าเขาพูดอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่หน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยผมเรียกมันว่ามันคือ color tab ก็คือเป็นหน้าที่เอาไว้สำหรับเกรดสีเนาะถ้าเกิดพูดจริงคือการเกรดสีแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยผมใช้มันเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์กันว่ามันจะเห็นสีออกมาเป็นแบบไหนบ้างที่เราเห็นหน้าตาตรงนี้ครับเราเรียกว่าเวกเตอร์สโคปมันจะเอาไว้ดูว่าสีเนี่ยมันเบนไปทางไหนดิเรกชันยังไงซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นสีเดียวกันมันจะชี้ไปในทางเดียวกันครับ อย่างตรงนี้ที่เราเห็นอยู่คือมันชี้ขึ้นมาเส้นทางนี้ครับอันนี้เท่าที่พี่ดูพี่พอมีความรู้นิดนึงพอไปฟังมาตอนนั้นไปงานของโซนี่เขาพูดเรื่องของกล้องซีนีมาไลน์นี่แหละแล้วก็จะมีเซสชันนึงที่เขาพูดถึงเรื่องเกรดสีให้ได้ฟังพี่ก็ถามว่าเอ้ยทำไมเขาจะต้องชอบใช้ดาวินชีแล้วทำไมกราฟนี้มันคืออะไรเขาบอกว่าเอาง่ายๆว่าในซีนแต่ละซีนที่ถ่ายออกมาเนี่ยแสงสีมันแตกต่างกันดังนั้นถ้าอยากจะทำให้โทนมันคล้ายๆกันอ่ะเขาจะดูเวกเตอร์ตรงนี้เปรียบเทียบเพื่อที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการถ่ายในที่เดียวกันแล้วก็ให้คุมโทนไปอันเดียวกันเวกเตอร์มันก็เลยจะไม่หนีประมาณนี้อ่ะซึ่งตรงนี้ครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะว่าผมอยากให้จำสีส้มเอาไว้สีหนึ่งผมจะมาเปิดภาพนี้ก่อนก็คือเป็นภาพปกตอนที่เขาขึ้นไตเติลของเนื้อเรื่องขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีเนี่ยสีที่พุ่งมาตรงนี้1เส้นอันนี้คือสีส้มแล้วผมจะเปิดช็อต immigration อันนี้ขึ้นมาซึ่ง immigration นี้จะสังเกตว่ามันเป็นสีส้มที่พุ่งมาในองศาเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดแค่ว่าเฮ้ยก็แค่สีส้มนี่มันก็อาจจะมีการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงอะไรบ้างแต่อันนี้คือหรือแม้กระทั่งช็อตแท็กซี่เนี่ยครับคือมันในเดเรคชันเดียวกันเลยเพราะงั้นเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าในทุกๆช็อตที่ผมทำสกรีนแคปออกมาเนี่ยแม้กระทั่งโรงแรมเอ็กซิคิวทีฟตัวนี้ครับที่มันเป็นไม้เนี่ยเขาก็พยายามทำให้ไม้เนี่ยอยู่ในโทนสีส้มทั้งหมดหรือแม้กระทั่งกางเกงของเดฟสาย Apple Watch ของเดฟเองก็ตามตรงนี้ทั้งหมดจะคุมโทนเป็นสีส้มอยู่ทั้งหมดเลยซีนที่อยู่ที่สระว่ายน้ำใช่ครับเราเห็นผู้หญิงคนนี้แต่งตัวอยู่ก็เป็นสีส้มโดยที่แบบเมื่อกี้พี่ต้อมมีพูดออกมาแล้วว่าล่มเป็นสีเหลืองคุมโทนเนาะ
เพราะว่าอันนี้เขาต้องการที่จะสร้าง color scheme ที่เป็นส้มเหลืองแล้วก็มีความอมฟ้าที่เป็นพยายามให้มันบาลานซ์อยู่ทางด้านหลังเราจะเห็นติ่งออกมาทางสีฟ้าอยู่แอเรียตรงนี้นิดหน่อยอันนี้คือเป็นการทำเพื่อให้มันเกิดคู่สีที่มันบาลานซ์กันอยู่ในภาพนี้ครับอ๋อนี่ข้างๆใช่ไหมข้างๆผู้หญิงสีที่ข้างๆผู้หญิงชุดส้มใช่ครับมีตรงนี้ด้วยแล้วก็บรรยากาศของตัวเมืองด้านหลังเนี่ยมันจะมีความเป็นสีฟ้าอยู่เพราะงั้นเนี่ยพอเรามาเบรกดาวน์ตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีสีส้มอยู่ในองค์ประกอบแต่ละที่จริงๆหรือแม้กระทั่งผมให้ดูตอนที่เดฟเนี่ยเดินเข้ามาตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ส้มจ๋าๆเนาะแต่ว่ามันคือการแตกแขนงออกมาเป็น2ฝั่งคือแดงกับเหลืองคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตตัวเวกเตอร์ตัวนี้ครับมันโอเคมันกระจุกอยู่ที่ฝั่งบลูแล้วแต่ว่ามันมีการแตกไป2ฝั่งคือเป็นการฝั่งแดงกับฝั่งเหลืองตรงนี้มันเป็นคัลเลอร์สกีมแบบสามเหลี่ยมครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ว่าเอ้ยเราสามารถสร้างการแตกแขนงมาที่เหลืองหาแดงแล้วก็บาลานซ์กับมาหาสีทิวได้เพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นคำถามว่าทำไมต้องมีไอ้ยึกยือเหมือนชัยนาทาวอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้วยทำไมถึงต้องให้เดฟใส่กางเกงสีเหลืองทำไมถุงต้องเป็นสีนี้ครับทุกอย่างมันเกิดจากการมองซีนนี้เป็นอาร์ตไดเรคชั่นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะมีอะไรใส่เข้ามาบ้างถ้าเรามองช็อตที่ถ่ายย้อนกลับมาตอนแรกครับเราจะเห็นว่าเรามีเก้าอี้ที่เป็นสีแดงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนใส่เสื้อสีเหลืองตรงนี้อยู่เพื่อให้คุมคัลเลอร์สีเหลืองมาคุมโทนสีเหลืองอยู่ใช่ครับมันคือเรื่องของสีที่แบบว่าพอผมเอามาเบรกดาวปุ๊บเฮ้ยมันมีเยอะมากๆที่แบบน่าสนใจหรืออย่างตรงนี้ครับช็อตนี้เนี่ยเราอยู่ในโรงงานที่เขากำลังสแกนตัวกล่องเนาะเพื่อส่งไปให้แชร์สกอตเทปสีส้มอยู่ด้านหน้านี้เลยซึ่งแบบถ้าเกิดว่าเราดูเวกเตอร์ตรงนี้มันคือสีส้มเดียวกันกับสีส้มในสีอื่นๆครับเพราะงั้นเนี่ย art direction ของตัวนี้ชัดมากว่ามันคือการทำ origin hue แล้วก็พยายามที่จะสอดแทรกสีส้มนี้เข้ามาในซีนทุกๆซีนครับมันเลยเป็นการตอบคำถามในเรื่องของแท็กซี่ด้วยแหละว่าทำไมแท็กซี่ต้องห้อยปุ่มอะไรอยู่ด้านหลังเพราะว่าเขาต้องการ accent สีส้มให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามองดูครับถ้าเราเอาปุ่มอะไรนี้ออกเนี่ยมันจะเหลือแต่ส้มที่ค่อนข้างดีซาตูเรตหรือความสดต่ำเนี่ยมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลแทนเขาเลยเอาพวงมาลัยเนี้ยมาห้อยเพื่อให้มันยังคงอาร์ตไดเรคชั่นในทิศทางเดิมอยู่อันนี้ครับคือเรื่องของสีโดยรวมเลยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบเพดานเห็นไหมเพดานห้อยพวงมาลัยเหมือนกันเป็นสีส้มซึ่งพอองค์ประกอบโดยรวมเป็นสีส้มปุ๊บแม้กระทั่งแว่นของแฮปปี้ดูครับแว่นของแฮปปี้เป็นสีส้มเหมือนกันแล้วพอทุกอย่างเป็นสีส้มปุ๊บเขาเลยให้แฮปปี้เนี่ยมาใส่เสื้อสีฟ้าเรือนี่เหมือนกันเรือก็สีส้มครับเพราะงั้นเนี่ยอ่ะมาอีกคำถามหนึ่งที่ว่าแบบอยู่เมืองไทยย้อมเป็นสีโทนวอร์มแต่พออยู่อเมริกาแล้วย้อมเป็นสีไม่วอร์มคือถ้าเกิดว่าผมพูดจริงๆเนี่ยก็คืออ่ะลองดูซีนนี้นะครับซีนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำควอลิฟายให้นะครับซึ่งควอลิฟายคือเป็นการเลือกเฉพาะส่วนสว่างผมจะลากบาร์ตรงนี้มาอ่ะโอเคเรามาที่ตรงนี้กันอันนี้ครับอันนี้ผมเลือกเฉพาะส่วนที่มันสว่างแหละเออสังเกตว่าตรงสีเทาเนี่ยคือผมเอาออกไปแล้วเหลือให้โซนสว่างเรามาดูเวกเตอร์สโคปตัวนี้กันครับมันชี้ไปในทิศทางเดิมครับซึ่งทิศทางเนี้ยเราดูเทียบกับวงล้อฝั่งนี้ก็ได้ครับฝั่งนี้คือโทนของสีวอร์มเท่ากันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงแรกที่ผมพูดก็คือมันเป็นไอเดียของการย้อมโทนสีอยู่แล้วเนาะที่เราจะให้ส่วนสว่างเนี่ยมันมีความอมวอร์มอยู่เพราะมันจะได้เซนส์ของแสงอาทิตย์ที่เข้ามาแตะเนาะแม้ว่ามันจะเป็นอินทีเรียซีนที่อยู่ต่างประเทศก็ตามแต่ว่ามันมีแสงอาทิตย์แตะเนี่ยเขาก็ทำให้มันอมวอร์มอยู่แล้วเออแค่ว่ามันไม่ใช่อีเลเมนต์หลักเพราะว่ามันอยู่ข้างในครับคือถ้าเกิดว่าตัวละครนี้ออกมาข้างนอกในประเทศอเมริกาเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าโทนมันก็จะไปทางวอร์มเหมือนกันเหมือนซานฟรานซิสโกใน EP ก่อนนะครับผมอาจจะแรนดอมออกมาสักซีนหนึ่งที่ซีนที่แบบมันดูเป็นอเมริกาอ่ะอย่างอันนี้ครับอันนี้คืออันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านใช่ครับก็ยังวอร์มครับอันนี้ผมดึงพอลิฟายแล้วแต่ตอนนี้ก็วอร์มอยู่เหมือนกันอันนี้คือผมดูเฉพาะส่วนสว่างอ่ะเพราะงั้นเรื่องสีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าแบบว่าอ่ะมันไปทางวอร์มแล้วมีอาร์ตไดเรคชั่นที่ชัดเจนอยู่ในแต่ละซีนแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงซีเควนซ์ของหนังตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างซีนแรกเนี่ยก็คืออันเนี้ย
ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของพี่เนาะเราชัดเจนเราเห็นฟีเจอร์แรกที่โผล่มาในโฆษณาตัวนี้แล้วคือเป็น voice mail ซึ่งเป็น live text voice mail เขาจะเป็น based on ไอเขาถ่ายทำด้วย iOS 17ด้วย iOS 17ตอนนี้มันจะมีฟีเจอร์นึงที่ชื่อว่า name drop name drop ที่แบบว่าเวลาเอาเครื่องมาจิ้มกันอะแล้วมันก็จะมีรูปแล้วก็ส่งออกไปด้วยแล้วเราสามารถตั้งค่าพวกนี้พวกสกรีนหน้าล็อกเนี่ยให้แบบว่ารูปที่เป็น wallpaper จะเห็นว่า wallpaper ที่เป็นรูปผู้หญิงที่เป็นภาพ portrait อะตัวคนอะศีรษะจะทับตัวเมื่อกี้ทับตัวไอ้นาฬิกาป่ะทับครับทับตัวชื่อใช่ครับใช่ๆครับทับชื่อเพราะว่าเนี่ยก็คือเขาจะเอา depth of field ของรูปจาก portrait มาแล้วก็มาสร้างเป็น wallpaper พวกนี้ขึ้นมาสำหรับไอ้เวลาที่มีคนโทรเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หน้าจอล็อกสกรีนทำให้ตัวนี้เข้ามาแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะเป็น voice mail แล้วก็มีการ transcript ออกมาว่าเสียงที่พูดอยู่ตรงนี้แล้วก็แปลงออกมาเป็น text โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปกดฟังซึ่งตัวนี้ผมใช้เยอะมากเลยนะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยนิยมทิ้ง voice mail กันเอาไว้ว่าแบบคนที่โทรมาจะมี purpose อะไรผมจะเจอแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาพยายามเข้ามาขายแบบแพ็กเกจกู้บ้านอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบทิ้ง voice mail ไว้ว่าแบบเอ้ยสนใจก็ติดต่อกลับมานะเพราะว่าหลายครั้งผมก็ไม่ได้รับสายแต่ผมคิดว่าฟีเจอร์นี้อาจจะยังไม่ได้ใช้ที่ไทยกันที่ไทยไม่ค่อยใช้เพราะว่านิสัยส่วนตัวของพวกเราเองคือถ้าโทรไม่ติดเราก็ปล่อยไว้แล้วค่อยไปโทรใหม่ใช่คนไทยจะไม่ค่อยชอบว่าถ้าติดต่อได้แล้วโทรหาฉันหน่อยหน้าอะไรเงี้ยฝากข้อความเสียงไว้เราไม่ค่อยใช้นั่นอยู่แหละใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยซีนแรกเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ามันคือบทสนทนากันระหว่างแชทกับสองคนนี้เหมือนจะชื่อไบรอันกับชื่อเดฟเนาะว่าเป็นการดีลงานกันซึ่งตอนแรกเนี่ยพอคุยกันปุ๊บเนี่ยไบรอันเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิเสธและว่าเราทำไม่ได้ไม่ได้หรอกมันออเดอร์เยอะมีเวลาได้ไงแล้วบิดเจ็ตที่โทรมาเมื่อกี้ก็พยายามบอกว่าอย่า say yes นะ do not say yes to anything แต่ว่าอย่าไปรับสารนี่ว่าจะทำใช่แต่อิตาเดฟอ่ะมันกลัวเสียลูกค้าเจ้านี้ไปนี่มันเจ้าใหญ่เลยนะแล้วอิตาแชทอ่ะมันก็เล่นจิตวิทยาบอกว่าจะให้ call big boss ไหมก็คืออาจจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขาอยากจะดีลงานด้วยแล้วถ้าจะเป็นเจ้าใหญ่กว่าประมาณว่าจะเสียงานไหมอยากเสียงานปะฉันจะโทรหาลูกค้าอีกเจ้าเพราะงั้นมันก็คือความอันเดอร์ด็อกเนาะมวยรองเหมือนที่พี่ต้อมพูดเลยว่าไอเนี้ยคือมวยรองชัดๆเลยซึ่งแบบพอตอนเนี้ยเริ่มเทนส์ปุ๊บฉากตัดมาเครื่องบินทันทีก็คือแบบรู้ตัวอีกทีอ้าวฉันก็บินซะแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องของการตัดต่อเนาะเพราะแบบว่าเฮ้ยตอบรับไปแล้วอ่ะเขารับงานมาแล้วแล้วก็รู้ตัวอีกทีโผล่ก็มาบนเครื่องบินซึ่งบนเครื่องบินเนี้ยอ่ะบริดเจตก็เริ่มตื่นเต้นแล้วฉันจะไปประเทศไทยอ่ะก็เริ่มผัดภาษาไทยเฮ้ยแต่ผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ Apple บงนะถ้าเกิดพูดจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราซูมอินเข้ามาดูตรงนี้ครับว่าแบบว่าเฮ้ยในฟีเจอร์ Translation ของ Apple มีอะไรบ้างเราจะเริ่มเจอการแปลภาษาไทยแบบแปลกๆเกิดขึ้นนะตรงนี้คืออ่ะคนเริ่มประเด็นแล้วว่าอันที่2นะที่บอกว่า I love cat do you ถ้าแปลเป็นภาษาไทยจริงๆก็คือฉันชอบแมวนะแล้วคุณล่ะชอบไหมอะไรประมาณนี้ถ้าใช่แบบนั้นจริงๆแต่อันเนี้ยนั่นแปลว่าฉันรักแมวใช่ไหมอันเนี้ยมีคนใน Twitter ทดลองแล้วนะครับเพราะว่าเนี้ยมัน based on iOS 17เนาะถ้าเกิดว่าเอาเครื่องที่เป็น OS 18 beta นะตอนนี้เนี่ยแล้วลองแปลครับ ครับมันจะเป็นว่าฉันรักแมวคุณล่ะประมาณนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเดี๋ยวพี่ลองทำไปเลยเนี่ยแอป Translate I love cat ต้องเสียง do you นี่ก็จะแปลบอกว่าฉันรักแมวนี่ครับฉันรักแมวแล้วคุณล่ะอันนี้คือ iOS 18คือถ้าถามว่าถ้าเล่นเกมจับผิดจริงๆอ่ะซีนเนี้ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดมันทำให้เราสื่อได้ว่าอ๋อมันเป็นการแปลที่ผิดพลาดนะมันก็เหมือนกัน Transcript ออกมาหรือใช้ AI นั่นแหละอ่ะณตรงจุดนี้ถามว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดจริงไหมมันก็คือเรื่องจริงแต่มันก็จะมีปะปนกันอยู่ประมาณนี้เอาเป็นว่าตัวละครผู้หญิงคนนี้คือกำลังมาประเทศไทยแล้วตื่นเต้นที่อยากจะเรียนภาษาไทยเพราะว่าอย่างน้อยเหมือนพี่อ่ะเวลาที่พี่ไปประเทศจีนอย่างน้อยพี่ต้องมีละนี่ฮาวละนั่นนู่นนี่ละเพื่อที่จะทำให้เราที่จะทำให้คนที่เราคุยด้วยเขารู้สึกว่าเขาอิมเพรสกับเราใน first impression น่ะดีอันนี้ใช่ครับตัดมาที่เครื่องบินแล้วก็มันลงประเทศไทยลงประเทศไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อละหานึงเนาะว่าแบบทำไมสนามบินมันกลายเป็นแบบนี้อ่ะเอาจริงๆคือมันเป็นระเบียบมากกว่านี้นะคือถ้าความเป็นจริงอ่ะแน่นอนว่ามันเป็นระเบียบมากกว่านี้อ่ะเราถ้าเดินทางมาจากต่างประเทศนะเราต้องลงสุวรรณภูมิเป็นหลักโดยเฉพาะอเมริกาด้วย
ถ้าบินมาจากอเมริกาคุณต้องลงสุวรรณภูมิเป็นหลักคุณจะทานสิทธิ์ที่ไหนอาจจะทานสิทธิ์ที่ไต้หวันก็ได้พี่ไปทานสิทธิ์ไต้หวันบ่อยไปที่ญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าเกาหลีก็ได้ยังไงต้องมาลงสุวรรณภูมิแต่ถ้าเป็นดอนเมืองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถามว่าทำไมซีนนี้ถ้าเราวิเคราะห์จริงๆมันคืออะไรอันนี้ผมมองด้านความเป็นจริงในการถ่ายทำก่อนเนาะคือผมรู้สึกว่าสนามบินเนี่ยโดยเฉพาะ immigration zone เนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าส่วนใหญ่ครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นป้ายแล้วบอกว่าห้ามถ่ายภาพในโซน immigrationใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องเก็บโซนนี้เป็นความลับมากๆเพราะมันคือพรมแดนระหว่างประเทศของจริงเพราะงั้นเนี่ยคนจะมาบอกว่าเฮ้ย Google เนี่ยก็ถ่ายสนามบินสุวรรณภูมิได้ทำไมเราไม่ถ่ายเพราะ Google เขาถ่ายตอนที่ออกจาก immigration ไปแล้วเดินอยู่ในโซนกับปิดไปแล้วเออครับแต่ว่าอันเนี้ยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาต้องการจะพูดถึงตอน immigration เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะใช้สาเหตุของการมาเยือนเนี่ยเป็นการเล่าว่าเนี่ยคือการตัดสินใจมาที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นเพอร์โพสเนาะว่าเขาต้องการเซตอัพอิมมิเกรชันแอเรียขึ้นมาซึ่งหวยเนี่ยมันเป็นลงที่เทอร์มินอลเก่าของสนามบินดอนเมืองเออผมย้ำว่าเทอร์มินอลเก่าด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เทอร์มินอลที่โอเปอเรชั่นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นการเซตอัพซีนขึ้นมาใช่แล้วตรงนี้เลื่อนไปที่ฉากที่อิมมิเกรชันถามหน่อยว่าถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมคุณถึงมาประเทศไทยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบนึกในหัวเพื่อแสดงโชว์ภาพไปว่าฉันแบบได้รับมอบหมายนั้นนี่มาปุ๊บแล้วก็เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ That's why I'm here นี่ก็เพราะนี่แหละฉันจะมาทำเรื่องกล่องเรื่องอะไรนี่แหละเพราะเขามองว่าที่ไทยสามารถทำได้ทางอันนั้นก็แอปพูไปว่าโอเคสแตมป์ให้เข้ามาใช่นี่คือการเรื่องก่อนใช่ครับเราสังเกตตรงนี้เลยกำแพง immigration เป็นสีส้มส้มนี้กลับมาอีกแล้วเพราะงั้นก็คือมันคือ art direction ที่ชัดเจนมากผมอยากให้สังเกตตรงนี้นิดนึงครับหางเครื่องบินด้านหลังก็คุมมาในโทนเดียวกันเห็นผ่านๆนี่มีเอเชียเปล่าวะอะไรเงี้ยผมก็เดาว่าเอเชียเหมือนกันก็ไม่ถึงเอเชียไทยเวียดเจ็ตอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็คงให้มันแต่ว่ามันอยู่ในธีมตัวเองในธีมคุมธีมอ่ะตรงนี้เราเห็นอีกฟีเจอร์หนึ่งครับก็คือเป็นมีโมจิอะที่แบบสร้างมีโมจิขึ้นมาแทนใบหน้าของเราโดยใช้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าFace ID ตัวเนี้ยเอามาสแกนแล้วก็สร้างเป็นตัวละครขึ้นมาแล้วก็เวลาเราอ้าปากเราพูดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการจำลองตรงเนี้ยจะมีจุดเอ๊ะผมนิดนึงคือการที่ Bridget เนี่ยทักทาย Immigration ว่าราตรีสวัสดิ์หญิงแก่คือตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะมองเป็นแบดโจ๊กก็ได้เนาะว่าแบบว่าเฮ้ยเราเป็นต่างชาติเรามาที่นี่เราพูดถูกพูดผิดมันก็ดูเป็นโจ๊กดีเหมือนที่เราแซวเหมือนที่เราไปสมมติเวลาเราไปญี่ปุ่นแล้วเราอยากจะพูดญี่ปุ่นแต่ก็อาจมีติดๆขัดๆบ้างจำผิดจำถูกบ้างไปประเทศจีนอาจจะแบบพูดผิดพูดถูกบ้างอะไรประมาณนี้ถ้ามองในมุมเวที่ดีมุมเวที่ดีเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกเวนึงคือผมคิดว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากช็อตก่อนเนาะว่าวิดเจ็ตเนี่ยเรียนรู้การแปลมาจาก Apple Translation ตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้นะว่าฟีเจอร์ Translation ของ you อ่ะมันไม่ดีทำไมมาบอกว่าเราเป็นสวัสดิ์หญิงแก่ผมว่าตรงเนี้ยก็เป็นข้อบกพร่องที่พยายามจะเล่นโจ๊กแต่โจ๊กมันกลับเหมือนสะท้อนกลับมาใส่ตัวเองนิดนึงอ่ะว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเรียกว่าอยากจะเล่นโจ๊กแต่คนดูไม่โจ๊กด้วยเป็นอย่างนั้นก็ได้ไหมอ่ะก็บอกเหตุผลกับ immigration เรียบร้อยอ่ะปั๊มให้เข้ามาได้เนาะก็จะมาถึงเรื่องจากกระเป๋าหายอ่ะซึ่งเราพูดไปแล้วว่าอ่ะกระเป๋าหายนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็อันนี้เนมดอกอ่ะมาเจอแฮปปี้นะเหมือนเขาจะแลกคอนแทคกันประมาณว่าผู้ชายชื่อเดวิดใช่ไหมใช่เดฟคือว่าเดฟกระเป๋าฉันหายโมโหหนหวยภาษาพี่เรียกหนโมโหอยู่กำลังแบบวุ่นอยู่กระเป๋าฉันหายนะแล้วก็แบบประมาณว่าฉันชื่อแฮปปี้I am แฮปปี้คือมันก็แบบเหมือนประมาณแบบเล่นโจ๊กไปในตัวแหละว่า I am แฮปปี้คือฉันชื่อแฮปปี้นะฉันไม่ได้หมายความว่าฉันมีความสุขอะไรเงี้ยคือแล้วเดฟก็บอกว่าฉันไม่ได้แฮปปี้กับคุณนะฉันแบบเจอปัญหาอยู่อะไรเงี้ย no แฮปปี้ก็แบบว่าฉันชื่อแฮปปี้อะไรประมาณนี้เฉยแล้วก็เลยเอามือถือจิ้มกันเพื่อแลกคอนแทคเอาไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะไปให้พี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามหากระเป๋าให้นะยังไงทำตัวแบบสบายๆไปแล้วคือตอนนี้คือโชว์ฟังก์ชันเนมด็อกก็คือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแฮปปี้พูดภาษาอังกฤษไม่ถูกแต่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันปก
ติมากเลยนะเพราะว่าที่เนี่ยเวลาผมอยู่อเมริกาแล้วแนะนำก็แอมซานแอมซานเลยจบคือเราจะไม่พูดว่า my name is san มันจะรู้สึกว่ามันยาวเกินไปหรือบางทีเราอาจจะต้องพูดในบางบริบทจริงๆที่บอกเป็นการย้ำว่าชื่อของฉันน่ะคือซานนะเออแต่ว่าให้ให้แอมซานในสมิธจูจบเออเราก็เหมือนถ้าเป็นคนไทยเวลาเราคุยกับอย่างเช่นพี่คุยกับซานเนี่ยน้องชื่ออะไรซานก็จะบอกว่าซานครับเข้าใจป่ะซานครับอาจจะไม่ได้บอกว่าผมชื่อซานครับผมมีชื่อว่าซานครับอะไรอย่างเงี้ยมันยาวเลยชื่อของผมคือซานครับก็คือมันก็จะเป็นบริบทที่แบบว่าเราเป็นพูดสั้นได้อะไรได้ก็จะเป็นการพูดคุยกันเนาะว่าเฮ้ยกระเป๋าหายทำไงฉันไม่มีเสื้อใส่นะจะทำไงได้บ้างอ่ะแฮปปี้ก็เลยยื่นบัตรของเขาซินมาให้อ่ะซึ่งตรงนี้เอาจริงๆนะผมมองถ้าเรามองว่าเรากำลังคุยกับพนักงานลอสแอนด์ฟาวของสนามบินแล้วจู่ๆเขามายื่น Family Business ให้อันนี้แอบแปลกถ้าเกิดว่ามองในความ professional แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็น parody ก็จะแบบว่าไปคุยกับญาติฉันนะจบคือเราสามารถคิดตื้นก็ได้คิดลึกก็ได้นะตรงก็ไม่ได้มองว่าวิดีโอมัน perfectมันก็มีจุดที่มันติดอยู่ได้เหมือนกันว่าทำไม decision ของงาน Lost and Found ถึงยอมให้นำบัตรไปแต่ว่าผมอยากจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งมีตรงไหนที่ชัดๆบ้างที่จริงอ่ะอันนี้ก็ชัดอยู่ครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับมันเบลอๆมากเลยอ่ะK A W อะไรป่ะไม่ใช่ครับใต้ขอบปกครับพี่เสื้อสีน้ำเงินอ่ะอะไรสีน้ำเงินเหรอมันคือไมเน็บครับคืออะไรนะมันคือไมที่เราเน็บเสื้อไว้ครับตอนถ่ายทำอ๋อเออว่ะตอนนี้จัดอันนี้คือผมคุยกับเพื่อนเมื่อวานแล้วเพื่อนก็พอยขึ้นมาว่าเฮ้ยอยู่เห็นไมไหมผมก็แบบเฮ้ยไมจริงซึ่งอันเนี้ยผมก็มองเป็นเรื่องขำๆเนาะคือปกติเวลาเราถ่ายเรามักจะใช้ไมบูมเนาะที่เรายกด้านบนงานบูมข้างบนครับพูดลงมาผมก็เอ๊ะเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมต้องมีไมค์เน็บแต่อีกแง่นึงก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบ็คอัพซอร์สของออดิโอว่าแบบเฮ้ยมีไมค์บูมแล้วมีไมค์ตรงนี้กันไว้อีกที่นึงแล้วเดี๋ยวไปเลือกตอนโพสต์โปรดักชันอีกทีว่าเสียงฝั่งไหนชัดกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็อ่ะออกจากสนามบินมาแล้วอ่ะลงแท็กซี่เนี่ยฟีเจอร์ที่ได้ใช้แน่นอนก็คือ translation ซึ่งอ่ะตรงเนี้ยผมก็พูดแล้วเนาะว่ามันสาเหตุของการห้อยพวงมาลัยคือเป็นการเพิ่ม accent สีส้มเข้ามาในฉากแล้วถ้าเกิดเราสังเกตดูฝั่งนี้เราจะได้เสื้อของพนักงานแท็กซี่คนนี้เป็นสีฟ้าที่มาเบรกเหมือนกันก็เป็นคู่สีตรงข้ามใช่ตรงข้ามครับอ่ะโรงแรมก่อนที่จะมาตรงนี้ที่บอกว่า Sunrise Paradise Resort เพราะว่าในตัวละครบอกว่าพาฉันไปที่โรงแรมนี้แท็กซี่ก็บอกประมาณโอเคแล้วก็มาโผล่ที่นี่ซึ่งอันนี้ผมงงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเดฟจำชื่อโรงแรมผิดหรือชื่อโรงแรมมันเหมือนกันเพราะว่าโรงแรมตอนหลังนะครับมันชื่อว่า Executive Hotel อันนี้ผมเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วคือเดฟจำชื่อผิดหรือว่ายังไงเพราะว่าบทสนทนาจริงๆตอนที่คุยโทรศัพท์ณตอนนี้ครับไบรอันมันบอกว่า This is the actual hotel แล้วส่งนี่คือโรงแรมที่ถูกต้องที่ถูกต้องเพราะงั้นแสดงว่าตอนแรกเขาไปผิดแต่ทำไมถึงต้องพูดว่า Sunrise Paradise Hotel Resort นะตอนแรกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกับว่ามันเกิดความสับสนอะไรตอนแรกทำไมถึงกลายเป็น Sunrise Paradise ตรงนี้ก็คงทิ้งเป็นปริศนาเอาไว้เพราะว่าเราก็ไม่อาจรู้ได้เนาะว่าฝั่งเขียนบทเขาว่าอะไรถ้าให้เดาแล้วจะเป็นจากพี่เดาก็คือ1จำผิดแล้วก็เพิ่มความซวยให้กับพี่เดาอันนี้คือคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือเราไม่ได้คิดประเด็นที่แบบว่าทำไมต้องพาไปโรงแรมจิ้งหรีดบางคนเขาจะนึกถึงทำไมต้องไปโรงแรมจิ้งหรีดโรงแรมไทยดูๆห้าดาวก็มีหมดเลยโฟร์ซีซั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไปมิลเลนเนียมไปโรงแรมโอ้โหเยอะแยะมากมายบ้านเราแบบสุดแรงเพราะว่าคือผมมองว่าถ้าเกิดเรามองจุดประสงค์ว่าเฮ้ยเราต้องการสร้างความลำบากลำบนให้ตัวละครเพิ่มความปวดหัวตอนแรกโอเคมัน make sense ที่พามาโรงแรมจิ้งหรีดก่อนแต่ถ้าเกิดถ้าผมเป็นคนเขียนบทนะก็อาจจะพูดว่าผมอาจจะให้อีโรงแรมจิ้งหรีดเนี้ยชื่อเดียวกันไปเลย Executive Hotel ไปเลยอาจจะเป็น Executive Hostel ก็ได้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงแล้วแล้วผมอาจจะเพิ่มบทให้แท็กซี่คนนี้มาพูดว่าอยู่จะไปจริงหรอประมาณว่าไอ้แท็กซี่อ๋อแบบว่าชัวร์นะอายุชัวร์ที่ไปอายุชัวร์ใช่มั้ยเพราะว่าไอรู้จักแต่ Hostel นี้แต่พี่ขอเล่านิดนึงอันนี้คือจริงๆคือเคยเจอกับตัวเอง
พี่จะจองโรงแรมนึงในเครือที่เป็นเชนใหญ่มากเว้ยเอาขออนุญาตพูดแล้วกันมันไม่ได้เสียหายพี่อยากจะจองเซนทาราแล้วอ่ะพอไปเซิร์ชในแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมอ่ะมันชื่อคล้ายๆกันเราเลยนึกว่ามันคืออันเดียวกันเว้ยแล้วพอไปถึงที่จริงๆผิดผิดทำไมเซนทาราถูกจังวะประมาณสักแบบไม่ถึง 2,000 หรือแบบ 1,000 ไปป้ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราจองผิดโรงแรมตอนแรกอ่ะพี่นึกว่ามันแบบเออพูดโรงแรมชื่อถูกแล้วแหละแต่พาไปผิดเพื่อที่จะสร้างวิบากกรรมให้กับทีมนี้ไงทีมอันเดอร์ด็อกอะไรประมาณเนี้ยคือเขาจะมองอยู่ในมุมนึงว่าเฮ้ยโรงแรมดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเอาภาพนี้ขึ้นมาด้วยจริงๆมันคือสไตล์โฮสเทลที่เป็นโรงแรมโฮสเทลอ่ะมันจะมีทั้งห้องรวมแล้วก็มีห้องน้ำรวมด้วยห้องนอนรวมห้องน้ำรวมแล้วก็จะมีห้องที่แบบที่เราอยู่อันจริงๆอันนี้คือเป็นห้องรวมแล้วก็เขามาอยู่3คนแล้วก็เปิดไปเจอคนที่อยู่ในห้องน้ำรวมด้วยประมาณนั้นก็เป็นการเพิ่มความลำบากลำบนให้กับนักแสดงที่น่าจะคิดมาประมาณนี้ครับใช่อ๋ออันนี้คือมาถึงแบบว่าเอ้ยทำไมพูดคุยกันเรื่องโรงแรมเสร็จปุ๊บแล้วคนที่อเมริกาทีมคนที่ขาหักก็บอกว่าเนี่ยจริงๆคือโรงแรมอยู่ที่นี่ใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็เล็กๆน้อยๆเนาะก็คือมันก็คือเป็นกรุ๊ปใน iMessage ซึ่งพอผมอยู่อเมริกาผมใช้บ่อยมากเลยที่นี่เราแทบจะคุย iMessage กันเป็นหลักเลยก็คือผมได้ใช้กรุ๊ปฟีเจอร์เนี่ยบ่อยมากเราก็ตั้งโลโก้ตั้งอะไรตรงเนี้ยได้ปกติเลยมีการส่งสติ๊กเกอร์ส่งรีแอคชั่นกันครับก็อันนี้คือฟังก์ชันของ message ใช่ครับฟังก์ชันของ message ซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นการชูประเทศไทยแบบนึงนะว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยอยู่คอนเนคได้ตลอดเวลาเลยเฮ้ยซึ่งมันจริงผมมองว่า 5G ประเทศไทยแรงมากๆแม้กระทั่ง Wi-Fi ประเทศไทยก็แรงเหมือนกันคือผมมาอยู่อเมริกาที่ช้ามากครับเอาจริงๆเรื่องช้าด้วยแล้วก็อเมริกาเป็นประเทศใหญ่แล้วก็ไปในจุดบางจุดก็คือไม่มีสัญญาณเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นประเทศใหญ่แล้วเขาจะมีเสาพวกส่งสัญญาณในเฉพาะตัวเมืองว่าคุณผู้ชมใช่ครับก็อันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยผมรู้สึกว่าจากประสบการณ์ผมอะถ้าคือตอนแรกผมก็เรียนอยู่ในมหาลัยเนาะใน UCLA ของผมก็คือตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยู่ในแก๊งที่เป็น international student ด้วยกันคือแบบคนที่มาจากฝรั่งเศสมาจากบราซิลมาจากอะไรตรงเนี้ยทุกคนจะใช้ WhatsApp คุยกันแต่พอผมคุยกับกลุ่มเพื่อนที่เป็น native american ปุ๊บมันจะถูกชิปมาเป็น iMessage เลยผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็น norm หรือเปล่าว่าเอ้ยคนที่กล่าวมาจากต่างประเทศจะยังใช้ WhatsApp อยู่แล้วคนที่เติบโตมาในอเมริกาเลยอาจจะใช้ iMessage เป็นหลักแต่ผมก็รู้สึกว่า2ตัวเนี้ยก็จะเป็น2ตัวหลักที่ใช้กันอยู่ในฝั่งอเมริกาแล้วยิ่งเฉพาะ iOS 17ออกมา iOS 18ออกมาเขาก็จะพยายามอัปเกรดฟีเจอร์ของ iMessage ให้ได้เยอะมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเห็นในซีนต่อไปครับโอเคก็มาถึง Executive Hotel แล้วอันนี้ผมอยากได้มากฟีเจอร์นี้ที่เล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคือบางคนอาจจะแบบมองข้ามแล้วดูกันเร็วๆว่ามันคืออะไรอันนี้มันขายของได้อันนี้เขาต้องการที่จะขายของแหละไปเจอโรงแรมหนึ่งก่อนที่อาจจะมาคือไปผิดนั่นแหละแล้วก็แก้ตัวโดยก็คืออ่ะโรงแรมที่ถูกคือตรงนี้แล้วสิ่งที่เขาพยายามจะโชว์ก็คือโรงแรมแห่งนี้เนี่ยสวยงามแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีซึ่งไอ้ตัวมือจับประตูดิจิตอลดอร์ล็อกจริงๆพี่ก็เคยใช้งานนะจริงๆที่บริษัทก็มีเราจะซื้อเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกที่รองรับ Apple HomeKit ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือ iPhone ของเราเป็นโอนคีย์ได้เราแอดไว้ในนี้แล้วก็เอาไปแตะเลยปึ้งเปิดประตูได้หรือแม้กระทั่งอยู่ใน Apple Watch เราไปแตะได้เหมือนกันคือเราไม่ต้องพกกุญแจอันนี้คือที่เขาพยายามจะนำเสนอว่านี่คือฟังก์ชันของ HomeKit ที่มีอยู่ในไอ้ตัว Apple Ecosystem ของเขาประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ยอมรับว่าหายากมากแล้วผมอยากจะไปใช้ประสบการณ์นี้มากเลยนะเอาจริงๆแม้กระทั่งอยู่อเมริกาผมก็ยังไม่ค่อยได้เจอโรงแรมที่ใช้ฟีเจอร์HomeKit แบบนี้เท่าไหร่อันนี้ยอมรับว่าเจอโรงแรมใหม่จริงๆอ่ะที่แบบว่าไม่ได้ทำมาก่อนแล้วก็คือถ้าเพราะว่าโรงแรมเขามีเป็นร้อยๆบางที่เป็นพันๆห้องเนาะจะให้มาเปลี่ยนเฉยๆก็ไม่ใช่ประมาณนั้นแต่อันนี้แสดงให้เห็นก่อนแล้วว่านี่คือฟีเจอร์ของ HomeKit ที่มันมีอยู่ครับใช่ครับโอเคก็หลังจากที่นอนอันนี้นอนแยกห้องกันหมดครับเห็นไหมครับนอนแยกห้องกันหมด3คนเลยก็คือแบบexecutive มากนอนแยกไม่มีนอนรวมก็คือแบบโอ้โหสบายอยู่หรูอยู่สบายครับออกมากินข้าวซึ่งช็อตกินข้าวผมเบรกดาวน์เรื่องสีไปแล้วเนาะครับก็อันนี้เราได้เห็นการ FaceTime ใช่ๆๆเรื่อง FaceTime นี่มี iPad ตั้งอยู่ตรงนั้นครับ
ก็อันเนี้ยก็พูดเหมือนกันว่าร้านอาหารริมทางก็มี FaceTime ได้นะเน็ตไวเหมือนกันเรามาดู Live Translation แล้วก็ Live Translation ก็คือถ่ายรูปออกมาแล้วก็แปลเป็นภาษาใช่ครับอันเนี้ยผมแอบมองนะตรงนี้มีความ Americanized นิดนึงก็คือ Americanized ทำให้มันดูเป็นอเมริกัน3เมนูที่ขึ้นมาในหน้าจอตรงเนี้ยครับผมมองว่ามันคือเมนูที่มันเป็น commonของอาหารไทยที่อยู่ในอเมริกาครับสังเกตถ้าสังเกตเห็นว่ามันคือโรตีแกงเนื้อโรตีแกงเนื้อครับมันคือแกงเขียวหวานเนื้อแหละแต่กินกับโรตีพี่ต้องเจอบ่อยไหมครับในไทยผมไม่ค่อยเจอไม่มีไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นก็เป็นฝั่งของอาหารอินเดียมากกว่าที่คือคนไทยไม่ได้กินโรตีอยู่แล้วอืมใช่ครับคนไทยข้าวถ้าเป็นรอทานข้าวสวยกับแกงเขียวหวานอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขานิยมกินเขาเรียกว่ากรีนเคอร์รี่นะก็คือแกงเขียวเนี่ยแล้วชอบเอาโรตีมากินแล้วอาหารไทยก็ชอบเสิร์ฟพร้อมโรตีเพราะงั้นผมมองว่าเฮ้ยอันนี้มันคือคอนเซปชั่นของอเมริกาที่มองมาที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมี3เมนูเนี้ยเป็นตัวหลักอยู่กรีนเคอร์รี่วิดโรตีใช่ครับก็เลยเหมือนกันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับว่า3เมนูนี้คือเป็นเมนูที่มอสป๊อปปูล่าของอาหารไทยในฝั่งอเมริกาครับก็คือข้าวผัดปูผัดไทยแล้วก็โรตีแกงเนื้อโอเคอันนี้ซีนหลักๆก็น่าจะมาเป็นแบบเดฟเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ได้เองเรียกมาก็จบซีนนี้เนาะก็คือเพอร์โพสก็คือเหมือนเป็นการอินโทรดิวส์แหละว่าเดฟเริ่มมีวาริเอชันเริ่มมีสีสันในการแต่งตัวและตรงนี้เข้ามาโชว์ไลฟ์ทรานสเลชันแล้วก็นอนซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะลองเล่าตรงนี้จริงๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าเมนูสแตนด์บายสแตนด์บายที่เพิ่งมาใน iOS 17เวลาที่เรานำมือถือของเราไปชาร์จบนแท่นชาร์จแม็กเซฟหรืออะไรก็ตามแต่แล้วเอียงให้มันเป็นแนวแลนด์สเคปมันจะขึ้นฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเราจะปัดให้เป็นนาฬิกาก็ได้หรือว่าให้เป็นรูปภาพก็ได้หรือว่าเป็นปฏิทินก็ได้นี่คือโชว์ความเป็นฟังก์ชันของ iOS 17ประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือเขามีความกังวลเวลาก็จะเคลื่อนไปนั่งคุยกันกังวลว่าเราจะทำยังไงดีนะในวันต่อๆไปนี่คือเราจะแก้ปัญหารีโซฟนี้ได้ไหมเอาจริงผมมองว่ามันไม่ใช่แค่ความกังวลนะมันคือความเจ็ตแลกด้วยก็คือเขาบินจากอเมริกาเขานอนไม่หลับเพราะมันเจ็ตแลกก็คือเวลากลางวันเขาเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้มีฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่เยอะมากครับพี่ต้องเนี่ยที่เห็นหลักๆก็คือสแตนด์บายนี่แหละสแตนด์บายสแตนด์บายผมเพิ่มให้นิดนึงคือถ้าเราหลีไฟลงแล้วมันมืดเมื่อไหร่จอจะไม่เป็นสีมือมันจะเป็นสีแดงเป็นสีแดงเพื่อลดความแสบตาลงด้วยใช่เหมือน Apple Watch พวก Ultra อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะตรงนี้อ่ะ iMessage เนาะก็ปกติดีทีนี้ตรงเนี้ยเขามีซ่อนคอนเทนต์ของ Apple TV Plus เข้ามาด้วยครับก็คือมี meditation ด้วยmeditation ทำสมาธิใช่ครับตรงนี้เหมือนเป็นการอ่ะ tie in ฟีเจอร์เข้ามาทั้ง meditation ทั้ง streaming ของ Apple TV Plus เนาะกันสารคดีแล้วก็ค่อยมาเป็นนาฬิกาปลุกตอน7โมง Factory ประมาณนี้นาฬิกาปลุกโอเคฉากตื่นละโอเคเรามาถึงหน้าโรงงานแล้วนอนไม่หลับตรงเนี้ยผมยอมรับว่าผมงงจริงๆว่าตอนแรกเขาถามว่า what's Thai for I'm nervous คือเขา nervous คือเขารู้สึกมิตกกังวลจะใช้ภาษาไทยว่าอะไรใช่มิตกจะใช้คำไทยว่าจะพูดไทยว่ายังไงดีนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขาพูดว่าฉันเป็นแพะหรือ I'm a goat แทนซึ่งตรงนี้อ่ะตอนแรกผมพยายามจะคิดตามคือคำว่า goat เนี่ยในทางภาษาอังกฤษอะครับมันเป็นการล้อเลียนคำว่า greatest of all time คือฉันเก่ง greatest of all time ใช่ครับประมาณว่าฉันเก่งมันเป็นการผมพยายามมองว่าบริบทมันน่าจะประมาณว่าปลุกใจตัวเองว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันทำได้ฉันจะทำได้แหละเพื่อมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่เหมือนเราจะไปลงสนามเหมือนเราจะไปแข่งขันใช่แต่พอเขาเอาคำว่า I'm a goat เขาเอาคำว่า I'm a goat มาแปลเป็นไทยว่าฉันเป็นแพะปุ๊บผมรู้สึกว่ามันทำให้มุกมันฝืดลงแล้วไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์เท่าไหร่ว่าเฮ้ยทำไมตอนแรกก็ถามอยู่ว่า what's Thai of I'm nervous ก็แปลไปเลยว่าเฮ้ยฉันประมาทฉันวิตกกังวลอะไรนี้ก็ว่าไปแต่จู่ๆมาแบบฉันเป็นแพ้กลายว่าแอมเบอร์โกเฮ้ยแบบมันมาจากไหนอะจู่ๆแบบเฮ้ยเนอร์เวอร์สมันกลายเป็นแอมเบอร์โกได้ไงวะก็แบบยังงงนิดนึงตรงนี้ว่าเฮ้ยจุดประสงค์ตรงนี้คืออะไรแต่ก็พอเข้าไปปุ๊บแล้วออกมาครับมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเล่นตอนกังวลก่อนที่เราจะเข้าไปคุยงานเนาะว่าจะแบบจะโอเคหรือเปล่า
พอออกมาดีลงานสำเร็จแล้วเนี่ยเขาถามเหมือนเป็นประโยคล้อเลียนเหมือนเดิมว่าเออแล้วคำว่าบูย่าในภาษาไทยพูดว่าอะไรบูย่าแปลว่าสำเร็จแล้วอะไรประมาณนี้เหรอแบบทำได้แล้วบูย่าเหมือนฮูเล่ครับฮูเล่ชัยโยฮูเล่ฮูเล่เย่อะไรประมาณนี้แหละใช่ซึ่งเอาจริงๆผมรู้สึกว่าคำว่าบูย่ามันดูเป็นคำที่คนไทยไม่คุ้นหูเลยแล้วถ้าเกิดว่าแบบแล้วเขาก็เลยพูดว่าก็แค่พูดว่าบูย่าหรือเปล่าเออซึ่งถ้าเกิดมองจริงก็แค่นั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีคำว่าบูย่าในไทยอ่ะเออแต่เอาจริงๆผมไม่ค่อยเก็ตพอยต์ในสีนี้เท่าไหร่ว่าเอ๊ะทำไมเล่นมุกคำว่าแอมเบอร์โกสฉันเป็นแพะแล้วตอนแรกเนี่ยมันคือแอมเดอร์เวอร์สแต่ถ้าดูบริบทถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะเราตีภาษาภาพภาษากายอ่ะคือก่อนเข้าไปแบบโคตรกังวลเหมือนพี่อ่ะเวลาที่จะถ่ายงานรีวิวหรือจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความวิตกกังวลก่อนว่าเราจะทำได้ไหมว่ามันจะผ่านไปได้ดีไหมว่าเราจะเจออุปสรรคหรือเปล่าเออเราก็จะมีงานที่ค่อนข้างกังวลก่อนที่จะเข้าไปพอเราไปทำงานเสร็จแล้วโอเคมันเหมือนเรายกภูเขาออกจากอกแล้วเดินออกมาแล้วรู้สึกฉันโล่งแล้วอะไรประมาณเอออันเนี้ยตัดซีนออกมาว่าเห็นไหมผู้หญิงอ่ะคนด้านซ้ายมือสุดอ่ะก็จะแบบว่าเออหน้าตายิ้มแย้มว่าฉันดีลได้สำเร็จเรียบร้อยเลยนะอันนี้ของ 500,000 ก่อนเนาะ 500,000 กล่องอ่ะ 500,000 กล่องเทียบกับตอนแรกอันนี้หาวเลยตอนแรกหาวด้วยไม่ได้นอนตกกังวลด้วยจะคุยดีลได้หรือเปล่าประมาณนี้ใช่ตอนนี้มาทุกคนยิ้มแย้มอ่ะโอเคเรียบร้อยส่งเมลอ่ะก็ส่งเมลปกติอันนี้ก็โชว์แอปเมลตรงนี้เฮ้ยหลายคนไม่รู้อันนี้ผมจริงๆนะเพราะว่าผมชอบส่ง iMessage ให้เพื่อนแล้วผมก็ชอบใส่เอฟเฟกต์พวกนี้เข้าไปหลายคนไม่รู้ทำยังไงเอฟเฟกต์สั่นประมาณนี้ we did it มีพวกอิโมจิมีอิโมจิใช่แล้วก็ไปฉลองกันฉลองโอเคก็เสร็จแล้วก็มาเป็นซีนที่เราคุยกันเรื่องของคุมสีร่มบ้างเสื้อผู้หญิงสีส้มชุดสีส้มบ้างแล้วก็มาเป็นซีนนี้ใช่อันนี้พอผมดูผมเอ็กแล้วนะน่าจะเป็นโรงแรมตรงเรียกว่าโบเบหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเออผมจำชื่อไม่ได้แล้วเออแต่ว่ามันอยู่ริมคลองแสนแสบเลยอยู่ตรงโบบีถ้าผมจำไม่ผิดเออช่างภาพจะชอบไปมุมนี้ครับเพราะว่าอมันจะสามารถถ่ายภูเขาทองกับพระอาทิตย์เสียบที่ยอดได้ช่วงเดือนมีนาคมนะครับ นี่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของโรงแรมนี้ก็ซานก็เป็นช่างภาพซานก็เป็นช่างภาพมาก่อนช่างภาพแลนด์สเคปด้วยถ่ายสวยด้วย เดี๋ยวแค่เป็นงานพักผ่อนเนาะแล้วก็อ่ะมาเที่ยวซึ่งอันนี้ก็เป็นการโชว์ฟีเจอร์ของ App Photo เนาะ App Photo ครับก็จะแบ่งเป็นอะไรต่างๆทำอัลบั้มบ้างแชร์อันนี้ไม่เป็นเหมือนการแชร์อัลบั้มนะแบบว่าใครอยู่แล้วก็อัปโหลดรูปเข้าไปรวมๆกันตรงนี้ผมใช้บ่อยมากเลยโดยเฉพาะบริษัทผมเวลาไปสเกาติ้งเราผมจะชอบถ่ายภาพเวลาเราไปเซอร์เวย์สถานที่ก่อนถ่ายแล้วก็แชร์อัลบั้มมารวมกันเพื่อทำพรีโปรดักชันตัวนี้ผมใช้ประจำเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมอนทาจเนาะว่าแบบว่าอ่ะสลับซีนไปมาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ตัดกลับมาที่ไหนบ้างนั่งตุ๊กโต๊กทุกอย่างก็คืออ่ะทัวริสต์แอทแทคชั่นในแบบที่ฝรั่งเอ็กซ์เพคกับเมืองไทยจะสังเกตว่าสีส้มก็ยังอยู่ขอบประตูใช่หนังสีฟ้าผ้าพวกหัวสีส้มผ้าพวกหัวครับผ้าพวกหัวแบ็กกราวด์ด้านหลังทุกอย่างด้านหลังมันดูคิดสีมาหมดเลยก็เวลาผ่านไปตอนเช้าและตอนเช้าเรื่องพลิกผันและตอนนี้มาถึงจุดแตกหักแล้วกันผมเรียกว่าจุดแตกหักก็คือเดฟเนี่ยทำไมนี้ไหนดูได้มีฟีเจอร์อะไรหรือเปล่าไม่มีเป็น FaceTime ปกติเป็นกรุ๊ป FaceTime เป็นกรุ๊ป FaceTime กรุ๊ปครับตอนนี้ใช่ครับแล้วก็มีการแบ่งหน้าจอแต่อันเนี้ยผมเอ็นนิดนึงมันเป็นการแบ่งหน้าจอแต่เราเห็นน็อกด้านล่างใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจเพราะปกติพี่ไม่ค่อยใช้ FaceTime ที่มันบนแม็กเท่าไหร่อ๋อแต่เอาง่ายๆแล้วก็เป็นแบบ split screen ก็มีเนาะแบ่งเป็นทีม2แล้วก็คุยอันนี้ได้ด้วยคือ split screen อ่ะมันจะเป็น full screen พี่เพราะงั้นอ่ะ split screen มันจะซ่อนด็อกมันจะด็อกจะลงแต่เนี้ยด็อกมันโผล่แต่ข้างๆนี่ก็คือเมลแต่ข้างๆนี่แอปได้เป็นแอปเมลนะเมลใช่ครับเราว่าเป็นแอปเมลอยู่ก็หรือเขาอาจจะไม่ทำสปิทสกรีนก็ได้เขาอาจจะแค่แบบย่อหน้าต่างเฉยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันย่อเฉยๆเพื่อมาให้นี้อยู่เขาไม่อยากซ่อนดอกโอเคอันนี้ก็เป็นวิดีโอจากแชทส่งมาขอเปลี่ยนบรีฟเนาะตรงนี้เราอาจจะได้เห็นอีสเตอร์เอ็กด้านข้างนี้หนึ่งครับ IT admin ครับ IT admin
macOS security training เออเป็นการไทยอิน macOS เข้ามานิดนึงครับว่าเอ้ยเรามาสอนเรื่องsecurity ของ macOS อะไรพวกนี้ครับก็เออถ้าเกิดว่าเรามานั่งอ่านตรงนี้ก็เฮ้ยมันดูมีอะไรหลายอย่างอย่างเช่น out of office auto reply เออก็เป็นการ set up auto reply ไม่อยู่ออฟฟิศนะตั้ง auto reply ให้กับไอ้ตัวเมลใช่ครับเออตรงนี้ก็อ่ะเป็นเรียกว่าเราไปดู Easter egg กันได้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้อ่ะทุกคนเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานยังแฮปปี้อยู่เลยหลังจากที่ดีลงานเสร็จไปฉลองร้องเกะไปนั่นไปนู่นไปนี่กันแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกใช่ก็อ่ะชิปหายแล้วอ่ะชิปหายแล้วก็เลยนี่คือน่าจะเป็น disaster ใช่ไหมdisaster ใช่ครับบอกว่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าหายนะอะไรประมาณนี้หายนะแล้วสิพวกเราเพราะว่าเราได้รับโจทย์ใหม่จาก 500,000 เป็น1ล้านกล่องใช่ยังไงอีกทีแล้วก็เนี่ยก็เป็นไอ้นี่ครับใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นสติ๊กเกอร์รีแอคชั่นติ๊กเกอร์รีแอคชั่นให้กับ iMessage ครับแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไปมากนั่นปุ้มปั้มปุ้มปั้มสติ๊กเกอร์มาสติ๊กเกอร์อ่ะมีสติ๊กเกอร์ด้วยแล้วก็มีมีมด้วยอันนี้คือเราสามารถส่งมีมกันได้ใน iMessage แล้วอันนี้โชว์ฟังก์ชันครับก็จะเข้ามาที่ซีนร้านอาหารเออซึ่งซีนเนี้ยอ่ะก็มีคนยกมาถามเหมือนกันว่าแบบว่าเฮ้ยคือไดอะล็อกของตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเปิดไดอะล็อกของซีนนี้เนี่ยคือเขาจะพูดว่าอ่ะตรงนี้อ่ะเขาจะถามว่า have you called other factory อ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับ have you called other factory คุณได้ถามโรงงานอื่นยังyeah they said no except one ก็คือแบบไม่มีฉันจะไม่ทำแม้แต่กล่องเดียวเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีอันนึงนะแต่มันอยู่ที่ระยอง it's in Rayong it's 200 miles away คือมันห่างไป200ไมล์เลยนะ you never make a flight คือคุณจะกลับมาที่ flight เนี้ยไม่ได้แน่ๆก็คือถ้าสมมติไประยองเราจะกลับมาไม่ทันไฟใช่ครับมันเลยมีประโยคว่า I just want to go home เออฉันอยากจะกลับบ้านอยากกลับบ้านท้อแท้แล้วเริ่มท้อใช่ปลอบใจเอออีกฝั่งหนึ่งก็เลยปลอบใจว่า at least you got a holiday นะเออเพราะว่าแบบอย่างน้อยก็ถือว่าได้เที่ยวน่ะคนก็เลยบ่นว่านี่แม่งไม่ใช่การเที่ยวเลย this has not been a holiday นี่ไม่ใช่วันหยุดไม่ใช่วันท่องเที่ยวครับมีคนบอกว่าเฮ้ยประโยคนี้มันคือการที่บอกว่าฉันไม่ประทับใจในการมาเที่ยวประเทศไทยเออผมมองว่ามันแปลผิดบริบทไปนิดนึงเออตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันคือเขาท้อแท้จากการที่ท้อแท้ตัวเขาเออเหมือนพี่บอกซานแหละว่าเอออย่างน้อยคุณก็ได้มาที่นี่ถ้าทำงานไม่ได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไม่ท่องเที่ยวซะซานก็จะบอกพี่ว่ามันไม่ใช่การท่องเที่ยวพี่โคตรเหนื่อยเลยอ่ะแล้วแบบนี้ผมเฟลเพราะผมทำไอ้นี่ไม่เสร็จผมก็จะรู้สึกเฟลมากกว่าอันผู้หญิงคนนี้จะพยายามอธิบายความรู้สึกของตัวเองเป็นแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากจะมาเที่ยวอืมใช่ครับเราก็เลยเป็นท่องบทสบททุกอย่างของเดฟเลยว่าแบบฉันเบื่ออีแชทมากเออฉันเบื่อไคลเอนต์ก็คือลูกค้าที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้ฉันไม่ได้นอนมา2วันเป็น 500,000 เป็น1ล้านอ่ะครับใช่เออครับก็เลยเหมือนเป็นการสบถจนกระทั่งแบบสบถปุ๊บก็เลยเป็นการโผล่มาของเดฟไม่ใช่เป็นการโผล่มาของแฮปปี้ครับตรงนี้อ่ะแฮปปี้ก็โผล่มาตรงเวลามากเจอกระเป๋าแล้วทันเวลาพอดีเออฉันเจอกระเป๋ามาในทันเวลาพอดีบอกว่าแฮปปี้มาแล้วฉันเจอกระเป๋าคุณแล้วทุกคนจะได้แฮปปี้แต่ปรากฏว่าทุกคนไม่แฮปปี้เออตรงเนี้ยผมมองว่านี่แหละคือสาเหตุที่คนเนี้ยต้องชื่อแฮปปี้เพราะเขาต้องการจะเล่นคำว่าแบบว่าฉันอยากจะให้ทุกคนแฮปปี้แบบมันเป็นจุดหมายในชีวิตเขาว่าฉันชื่อแฮปปี้ฉันจะมอบความแฮปปี้ทุกคนแต่ณตอนนี้ตัวละคร3คนนี้ไม่แฮปปี้เออตรงนี้ผมชอบนะเออแล้วเอาจริงผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนที่ชื่อแฮปปี้อยู่ในประเทศไทยจริงๆอันเหรอเออผมเคยเจออยู่นะเออก็เลยกลายว่าชื่อแฮปปี้ไม่ใช่ชื่อประหลาดของคนไทยเท่าไหร่เพราะคนไทยมีชื่อที่ประหลาดกว่านี้เยอะครับจริงๆเดี๋ยวถามคนที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าสวัสดีครับมีใครชื่อแฮปปี้หน่อยมีใครชื่อแฮปปี้ไหมหรือว่ามีเพื่อนที่รู้จักชื่อแฮปปี้ฝากคอมเมนต์หน่อยประมาณนั้นคุณคือคนมาเปลี่ยนกรุ๊ปนี้พอดีประมาณนี้ใช่ต่อเลยครับโอเคแฮปปี้ก็เลยบอกว่ามาเลยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนพาเธอไปที่ระยองเอง
เพราะว่าเขาก็พูดแต่ว่าแบบฉันจะแฮปปี้ได้ถ้าฉันสามารถไประยองแล้วกลับมาได้ภายใน4ชั่วโมงซึ่งเอาจริงพี่มันเป็นไปไม่ได้คือละครใช่เราใครเคยดูผมว่าจะมีหลายๆคนเคยดูเรื่อง Hangover ที่มาถ่ายในประเทศไทยแล้วก็จะมีถ่ายในตึกนี้ด้วยตึก State Tower หรืออะไรด้วยมันจะมีฉากที่พระเอกกำลังจะขับเรือจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปโผล่ที่ภูเก็ตเพื่อที่จะไปแต่งงานเอาจริงแบบเดี๋ยวกำลังอย่างเท่เลยขับเรือแบบเรือเฟอร์รี่แล้วก็แบบขับไปปุ๊บจังในซีนแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ดีไปโผล่ในเกาะไปโผล่เกาะภูเก็ตอยู่อันดามันก็อ้อมสิงคโปร์ไปอ้อมสิงคโปร์ไปอันนั้นคือหนังนั่นแหละเพราะงั้นตั้งแต่ตรงนี้ผมอยากให้มองเลยว่าเฮ้ยมันit's just a short film อ่ะ it's just a parody advertisement ครับอย่าไปมองแบบความเป็นจริงแบบทุกสิ่งหนังมันไม่ได้แบบเป็นจริงในทุกอย่างเขาก็เลยมันบางทีเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องก็แบบว่าเป็นเหตุการณ์จำลองขึ้นคนที่อยู่ในการนี้เป็นจำลองขึ้นเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงอะไรก็ว่ากันไปต่ออะไรครับแต่ก็ถ้ามองมุมผมนะถ้าอยากให้มันดูมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นว่าเฮ้ยไปกับ4ชั่วโมงแล้วมีทั้งรถไฟมีตุ๊กๆมีรถเมล์ผมอาจจะเลือกอยุธยาแทนเพราะว่าอ่ะสาเหตุที่เขาเลือกระยองอาจจะเพราะว่าระยองเป็นอินดัสเทรียลเนาะเป็นเมืองอินดัสเทรียลครับใช่เมืองอินดัสเทรียลถ้าเกิดผมมองว่านิคมอุตสาหกรรมที่ไหนบ้างอาจจะมีชลบุรีที่ใกล้กว่ามีชลบุรีใกล้ๆคือจริงๆนิคมอุตสาหกรรมอ่ะหลายๆที่อ่ะก็อยู่ในโซนของอมตะนครอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ถึงตัวเมืองระยองนะมันอยู่ในโซนแบบพัทยาแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปหน่อยมันจะอยู่กึ่งกลางอำเภอเมืองชลบุรีเลยครับตรงนั้นมันใกล้ๆอ่ะมันโซนชลบุรีคาบเกี่ยวกับระยองมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นก็จริงๆไปประมาณ2ชั่วโมงจริงๆไปกลับมันก็4ละมันไม่ทันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าตามจริงแต่แฮปปี้มาพาอาสาไปช่วยแล้วก็มันเกิดเป็นฉากซีนTransportation ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาที่มีหลากหลายเลยทั้งอะไรบ้างอ่ะนี่เนี่ยแฮปปี้อะไรเรียกมาแล้วอ่ะมาอ่ะเราจะเห็นการม็อกอัพตัวนี้ขึ้นมาก่อนโรงแรม The Executive นี้เขาทำเองแน่นอนไม่มีทางทำแบบนี้ในความเป็นจริงครับก็เริ่มจากแท็กซี่แล้วช็อตนี้ถ้าสังเกตดีๆเขาทำ VFX นะก็คือทำ Special Effect ตอนหลังเพื่อที่จะปิดชื่อร้านทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วในการปิดชื่อร้านตรงนี้เขาเลือกเป็นสีแดงด้วยเพื่อให้มันยังคุมอยู่ในโทนที่เป็นโทนสีแดงสีเหลืองสีส้มแดงส้มฟ้าเห็นไหมที่มันตรงข้ามกันใช่รถเสื้อคนขับอันนี้ย่านไชน่าทาวน์ผมคิดว่าก็คือเหมือนเป็นการโชว์ทัวริสต์แอทแทคชั่นของประเทศไทยแหละตรงนี้คืออย่าไปมองกับโชว์ตุ๊กๆกับไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ใช่ก็คือเยาวราชเราก็คือเริ่มละปั่นงานบนรถแล้วก็ตอนนี้เขาต้องทำอะไรบ้างเขาต้องมีกราฟิกเขาต้องมีต้นแบบของกล่องใช่ครับมีดีไซน์มีคอนแทรคแล้วก็มีถ้าจะเป็นด้านงบประมาณคือบัดเจ็ตเขาต้องการ3ด็อกิเมนต์นี้เพราะงั้นคือเขาก็เลย reach out กลับไปหาไบรอันที่อยู่ฝั่งอเมริกาว่าไบรอันช่วยด้วยไบรอันก็เลยมาเดี๋ยวฉันทำให้ใส่ Apple Vision Pro ทันทีปึ๊บทำงานซึ่งฝั่งนี้ก็เป็นการโชว์ฟีเจอร์ของ Vision Pro เต็มๆเลยว่าแบบทำอะไรได้บ้างใช้ Mac ต่อจอแยกออกมาแล้วก็บริหารงานแล้ว Vision Pro หลังๆใน Vision Pro Vision OS 2ก็จะเป็นแบบหน้าจอเยอะมากขึ้นแล้วนะนี่ก็ได้เห็นการติดแทสแบบว่าสามารถจะทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องมีจอเพราะว่าเขาจะสื่อคือคนขาหักตรงเนี้ยก็นอนอยู่ก็เอกเนกอย่างนั้นอ่ะไม่สามารถนั่งได้เพราะมันไม่สะดวกแล้วก็ใช้ฟังก์ชันนี้ออกมาโชว์ฟังก์ชันของ Vision Pro นั่นแหละครับโอเคก็อันนั้นคือช็อตแรกเนาะที่นั่งตุ๊กๆไปแล้วก็มาขึ้นเรือมาขึ้นเรืออันนี้ผมว่าเป็นโทนที่โดดออกมาอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นโทนที่เน้นฟ้าเป็นหลักสำหรับ Exilia ผมก็มองว่าเอ้ยมันสวยไปอีกแบบแล้วก็เรือเด่นมากเป็นสีส้มแอคเซนต์อยู่ตรงกลางเลยสีส้มครับคือถ้าเราวัดตามความเป็นจริงอ่ะจะไประยองมานั่งเรือไปไม่ได้หรอกไม่ได้อันนี้คือเหมือน
สร้างความตื่นเต้นของจุดไคลแม็กซ์เนาะเพราะเกิดเรามองกราฟเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ากราฟมันต้องขึ้นสูงอย่างนี้เรื่อยๆจนไปถึงจุดพีคมันก็เหมือนกับการเทนส์ตัวหนังขึ้นมาครับนี่สังเกตครับเก้าอี้เรือก็เป็นสีส้มมันอาจจะแบบเบี่ยงมันเป็นของปกติอยู่แล้วถ้าเป็นเรือหางยาวไอ้ถ้าเป็นไม่ใช่เรือหางยาวเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีแบบนี้อยู่แต่ว่าในช็อตนี้ก็จะเห็นว่าเขาสามารถนั่งทำงานอยู่บนเรือได้แล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งที่เขาบอกว่ากำลังทำดีไซน์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบนแม็กแล้วก็ทำอะไรให้มันเสร็จไวๆแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าฉันใช้ AI อะไรประมาณนี้ครับอยู่ตรงนี้ก็คือเขาใช้ AI ในการดึงแค่ภาพของแชทเนี่ยออกมาแปะก็คือเป็นการตัดแบ็คกราวด์ได้คัดได้คัดได้คัดใช่AI ตรงนี้เดี๋ยวที่อยากจะสื่ออย่างนึงก็คือมันจะมี2ประเด็นถ้าจับได้จริงๆถ้าเป็นเกี่ยวกับทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เอาซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีหลากหลายอย่างเลยที่ไดคัทได้มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆคือเราไม่ว่ากันเรารู้ได้อยู่แล้วทุกวันนี้เราไดคัทโคตรง่ายเลยอันที่2 AI ทางด้านฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยโดยเฉพาะชิป Apple Silicon โดยเฉพาะ M series M1 M2 M3 ตอนนี้มี M4 แล้วด้วยอยู่บน iPad แต่ว่ายังไม่ได้มาสำหรับ Mac ฝั่งเนี้ยชิป Apple Silicon ใน iPhone ก็มี A series ตั้งแต่ A11 ขึ้นมา A11 Bionic เขาจะมีสิ่งที่ชื่อว่า Neuron Engine Neuron Engine ตัวเนี้ยมันจะทำให้พวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยพวกแอปพลิเคชันที่ดึงความสามารถด้านเกี่ยวกับ AI มันจะทำงานได้รวดเร็วจากเดิมทีก่อนเดิมทีเราจะได้คัดเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเป็น10นาที20นาทีถ้าภาพยากๆเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆแต่ทุกวันเนี้ยแป๊บเดียวได้เลยอันนี้คือความสามารถพยายามจะโชว์ว่า Apple ฉันมี AI ทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึง Neural Engine จริงๆเนี่ยก็คือฝั่งผมเนี่ยได้ประโยชน์มากๆตั้งแต่การประมวลไฟล์วิดีโอเนาะในการ encode decode แล้วก็เรื่องของการ generate พวกวิดีโอใน DaVinci เนี่ยคือตั้งแต่เขาเปลี่ยนจากชิป Intel มาเป็นชิป M series เนี่ยคือมาทำให้การทำงานฝั่ง post production ของวิดีโอผมคือรับลื่นขึ้นมากแต่มันจะมีประเด็นเรื่องเนี่ยทำไมจะต้องขึ้นรถขึ้นเรือมีอันนี้ด้วยก็ถ้าเป็นของคนทำโฆษณาคนสร้างหนังแล้วกันทำไมต้องมีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะดูแลไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยก็คือผมมองว่ามันเป็นการดึงความเทนส์เนาะความลำบากความบุบบาฝ่าบันไปจนถึงเส้นชัยเพราะงั้นตรงนี้มันอยู่ในช่วงเค้นและเค้นแบบว่าแบบมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วมันจะทำให้มันแบบลำบากจัดไปเลยอะครับมันเพราะงั้นอันนี้คืออาจจะเป็นจุดประสงค์แรกที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดูลำบากทำไมไม่เหมารถตู้ไปเลยทำไมไม่นั่งรถลิมูซีนไปเลยทำไมไม่แบบมีรถส่วนตัวไปเลยเช่ารถบริษัทเช่ารถมีเยอะแยะคุณก็ขับไปเองนี่ส่วนตัวอะไรเงี้ยทำไมต้องมาทำให้มันยุ่งยากลำบากขนาดนี้ด้วยกลับไปที่ต้นเรื่องที่เราคุยกันเลยอันเดอร์ด็อกกลุ่มนี้คุณจะต้องเจออะไรที่ลำบากทุกสิ่งที่คุณโชคร้ายคุณจะมากองอยู่ที่ทีมของคุณนี่คือคาแรคเตอร์ที่โดนวางไว้แล้วก็พอเป็นตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็มองได้สองแง่เนาะมันก็มองว่ามันโชว์ความลำบากแหละแต่ดันว่าความลำบากนั้นน่ะมันมาโผล่ในแบ็คดรอปที่เป็นประเทศไทยเพราะงั้นบางคนก็เลยอาจจะรู้สึกได้ว่าอ้าวก็อยู่มาโชว์ความลำบากในประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็ได้ภาพจำที่ไม่ดีกลับไปคือมันก็มองได้สองฝั่งเนาะซึ่งตรงนี้ผมไม่ว่ากันผมก็บอกว่าอยู่ที่ว่าใครจะมองแล้วกันเนาะแต่ถ้าสมมติเราเป็นฝั่งสายโปรดักชันหรือว่าอย่างงี้ก็จะมองในประมาณนี้แหละเพิ่มความอินเทนส์ให้กับตัวละครเพื่อที่จะบีบหัวใจให้ได้มากที่สุดจะทันหรือเปล่าจะดึงหรือเปล่าใช่หรือแม้กระทั่งซาเล้งอ๋อยังไม่ถึงซาเล้งไปถึงรถไฟก่อนมีรถไฟด้วยเอาจริงถ้าเราเอาตามลอจิกนะครับอันนี้คือนั่งรถบัสไปถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าเพิ่งมาโผล่หัวลำโพงอันนี้คือลอจิกไม่ได้แล้วแน่ๆอ่ะก็คือมีเรือด้วยนะเรือไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็มาโผล่ได้ตัวนี้อันนั้นคือมองข้ามกันตรงนี้ไปใช่หรือว่ามันไม่ใช่การเดินทางที่แบบจริงจังคือเรียวอ่ะเรียวการเดินทางที่แบบจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่ระยองมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็อ่ะพวงมาลัยห้อยเนี่ยถ้าสังเกตดูคือมันเหมือนแท็กซี่เลยคือแค่ห้อยมาเพื่อให้มันเกิดแอคเซนต์สีส้มขึ้นในฉากซึ่งในความเป็นจริงมีไหมไม่มีมันเป็นอาร์ตดิเรกชันที่สร้างขึ้นมาในฉากนี้เฉยๆก็บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยห้อยเป็นแบบนี้เป็นเหมือนประเทศอันนึงเลยในทางฝั่งนั้น
ม่ใช่เพราะว่า art direction ที่เขาคุมเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีสีส้มอยู่ตรงนี้อ่าใช่ครับครับก็อ่ะแต่ปรากฏว่าอ้าวเดฟไม่ได้ขึ้นรถไฟมาด้วยเดฟตกรถไฟเดฟตกรถไฟอันนี้อ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องของโปรดักชันเหมือนกันว่าทำไมต้องถือสับปะรดเออเพราะว่ามันเป็นการเสริมแอคเซนต์ในเชิงสีเหลืองสีส้มเข้ามาอีกทีนึงครับครับคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนว่าผมไปถืออะไรแทนถือองุ่นเนี่ยมันก็ดูผิดธีมทันทีเพราะงั้นคือในแง่โปรดักชันที่เขาเล่นกับสีเล่นกับเรื่องคอมโพสิชันเนาะอืมครับแล้วก็อ่ะเลยต้องมานั่งซาเล้งกันแทนอันนี้ผมก็ปล่อยใจปล่อยจอยแล้วกันครับว่ามันก็คือความลำบากลำบนแหละว่าต้องมานั่งอะไรแบบนี้กว่าจะไปถึงแล้วก็อ่ะสุดท้ายก็ถึงจนได้ถึงเรียบร้อยอ่ะก็มีพนักงานแล้วเดฟเปลี่ยนชุดเลยนะเดฟเปลี่ยนชุดกลายเป็นสีเขียวเลยนะเดฟเหมือนชุดสีเขียวมาตั้งแต่ร้านอาหารแล้วครับไอตรงไอตัวไออะไรนะสถานีรถไฟชุดนี้ปะชุดนี้ครับชุดนี้เหมือนกันผมเปิดให้ดูสถานีรถไฟอันนี้โอเคชุดสีเขียวอ่ะก็อ่ะเขียวดำอ่ะเขียวแขนดำนี่ครับก็คือเป็นสีมาตลอดตรงนี้อยากให้สังเกตนิดนึงก็คือลิปบิ้นด้านหลังลิปบิ้นเนี่ยสีส้มลิปบิ้นด้านนี้ก็มีสีส้มครับเพราะงั้นนี่คือการคุมมูดแอนด์โทนของตัวหนังแบบเต็มๆเลยอ่ะตรงนี้ก็มีอีกนิดนึงเหมือนกันว่าแบบบริดเจตพูดว่าสวัสดีครับแต่ผมมองว่ามันก็คือโจ๊กของฝรั่งแหละที่ยังไม่เข้าใจคำว่าขับครับแล้วก็พูดสลับกันซึ่งมันก็ค่อนข้างปกติแต่ถ้าเกิดว่าคนจะเบรมว่า translation มีปัญหาก็อ่ะอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนมองครับครับก็มีคนใช้ iPad ด้วยนะไอเนี่ยใช่ที่เป็น iPad Pro ด้วยไม่แน่ใจว่า M4 น่าจะ M4 แหละครับต้องมานั่งส่องกล้องกันว่านี้มีกี่กล้องผมว่า M4 M4 แล้วตัวนี้จะ Apple Watch ด้วยโอเคที่ขายของ3อันนะตรงนี้ Apple Pencil iPad Pro แล้วก็ Apple Watch ครับเอาจริงๆก็คือเดฟก็ขายครับทุกคนใส่ Apple Watch หมดเลยถ้าเกิดสังเกตดูเนี่ยใส่ Ultra ใส่สีส้มเนาะแล้วก็ที่เหลือใส่สีขาวนะครับเข้ามานี่ซึ่งก็อาจจะสังเกตดูว่าพอเราเข้ามาอินทีเรียแบบที่มันเป็นอินทีเรียจริงๆแล้วอะโทนมันก็ไม่ได้เหลืองขนาดนั้นครับโทนนี้มันจะไปทางฟ้าแต่ก็อะไม่แปลกที่ส่วนไฮไลท์เนี่ยมันก็จะยังมีความอมเหลืองอยู่นิดนึงแต่ว่าอันนี้เริ่มไม่เยอะแหละถ้าเกิดเทียบกับด้านนอกเพราะว่าถ้ามองจริงๆคือลงพิมพ์อะมันต้องคุมเขาเรียกว่าไงอะatmosphere เนาะ condition ให้มันไม่โดนแสงรบกวนจนเกินไปเพราะงั้นก็ตรงนี้ก็ดู make sense กับทางด้านลงพิมพ์ตรงนี้ก็โชว์ฟีเจอร์ AirDrop ครับว่าเราสามารถส่ง AirDrop เข้าไปที่เครื่องของลงพิมพ์ได้เลยแต่ฉากเปิดเขาโชว์นี่เลยนะเนี่ยหน้าจอ Studio Display ครับก็คือเป็นแรกที่มาโผล่ตรงกลางเลยที่ในลงพิมพ์เสร็จปุ๊บมีเนี่ย Studio Display ครับอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตตลอดซีนของโรงงานจริงๆครับเราจะเห็นเครื่อง Linux อยู่เหมือนกันครับก็คือคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์จริงๆครับอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะผมไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทด้านการพิมพ์เท่าไหร่แต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้เครื่อง Linux ในการสั่งปรินเตอร์ในพวกโรงงานอยู่ครับก็เลยทำให้เรายังเห็น Linux อยู่ในโรงงานนี้โดยที่แบบก็ดูเป็นข้อดีนะที่ทาง Apple เขาไม่ได้ยัดเยียดว่าทุกโปรดักที่โผล่ในโฆษณาเนี่ยต้องเป็น Apple เท่านั้นต้องเป็น Apple โอเคครับก็อยู่ใน Linux ครับก็กลายว่า EtherChat เอาใหม่เปลี่ยนดีไซน์อยากเห็นหน้าแชทใหญ่กว่านี้ครับไปทำมาอ่ะก็ขยายหน้าแชทครับอันนี้ Adobe ผมเดาว่า AI ครับ Illustrator ครับก็คือถ้าเกิดดูไม่ผิดเนาะเพราะว่าตัวตรง Illustrator มันมีจุดอยู่ก็คือแอปนี้มันถูกเปิดอยู่น่าจะเป็น Illustrator ครับแล้วก็เป็น Mac Studio ด้วย Mac เห็นเครื่องละตอนนี้เป็นเครื่อง Mac Studio ใช่ครับล่างซ้ายครับกันไกลครับกันไกลสีส้มครับสีส้มสังเกตว่ามีพาเลตสีแบบซ่อนอยู่ตลอดเวลาจริงครับครับอันนี้ก็ใช้ iPad อันนี้น่าจะเป็นตัวควบคุมเครื่องดูสเตตัสระหว่างนี้ก็อาจจะเป็นการพูดไปพูดมาอันนี้ก็แบบดูขำๆครับก็คือหน้าแชทต้องใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีการบอกว่าวันจันทร์มาเล่นแข่งกัน
อาร์มดีมันดีอาร์มดีแล้วก็เล่นแข่งก็แบบว่าอีตาเดฟบอกว่าฉันต้องไปเข้ายิมกับเขาแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นไทป์ใช่ต้นแบบออกมาซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการโชว์ฟีเจอร์ AR ของ AR ครับ Augmented Reality เพื่อที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็เจเนเรตจากตัว3มิติก็เพื่อที่จะทำให้ภาพเป็น AR แล้วนำภาพ AR ตัวนั้นส่งไปให้ปลายทางเพื่อดูได้ครับแล้วนี่คือปลายทางก็จะเห็นแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถหมุนได้จริงๆเลยใช่ครับซึ่งเราก็จะเพิ่งมารู้ตอนนี้แหละครับว่าโปรดักต์มันคือ Kitty Litter ครับก็คือมันน่าจะเป็นที่เอาไว้ให้แมวไปอึผมเข้าใจนะคือผมไม่ได้เลี้ยงแมวเหมือนกันอาจจะต้องถามพี่อุ๋ยพี่สุชินถามบ้านแมวพี่เป็นบ้านแมวนะแต่ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรพวกนี้เลยอ๋อโอเคเป็นเอาง่ายๆมันบอกว่าเป็นกล่องผลิตภัณฑ์ละกันกล่องผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโจทย์มากล่องขี้แมวอ่ะแล้วก็เราจะได้สังเกตเห็นในเซตติ้งนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะว่ามันเป็นไวด์ช็อตครั้งแรกของฝั่งแชทเลยก็คือมีรูปแมวแขวนอยู่แล้วก็แบบตรงเนี้ยอันนี้ก็ส้มเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นอเมริการูปแมวใส่หมวกใส่ชุดเท่ๆเลยนะใช่ไหมใช่ครับไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นรูปเจน AI ของทาง Apple หรือเปล่านะถ้าเกิดเขาจะไทยอินจริงๆก็ ก็จะเป็นไปได้อยู่โอเคอ่ะก็เป็นฟังก์ชันของ iOS 18ใช่ครับก็เลยกลายว่าอ่ะโอเคเราapprove เรียบร้อยเซ็นคอนแทรคอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเราใช้ Apple Pencil iPad Pro ในการเซ็นคอนแทรคได้เลยครับก็จบตรงนี้ว่าแบบอ่ะแฮปปี้เอนดิ้งโรงงานทำได้ฉันดีใจตรงเนี้ยอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดถึงกันมันมีทรานสคริปต์เปิดทรานสคริปต์ให้หน่อยไอ้เปิดเสียงให้หน่อยช่วยเขาพูดว่ายังไงเพราะมันจะมีประเด็นตรงนี้อยู่โอเคทรานสคริปต์เนี่ยบังเอิญว่าฟีเจอร์เนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเพราะงั้นมันก็จะมีคำแปลกๆโผล่มาแล้วก็อันนี้นะครับผมจะผมพูดให้ฟังก็คืออ่ะผู้หญิงก็พูดว่า it will be ready by Friday ก็คือทุกอย่างจะเสร็จภายในวันศุกร์ทีนี้อันนี้คือจากโรงงานจากโรงงานใช่ครับเดฟหรือคุณลุงเนี่ยก็พูดกลับมาว่า what's Thai for I love you คือเขารู้สึกดีใจมากตอนนี้เฮ้ยเขาดีใจสุดๆเลยฉันรักคุณมากคุณทำให้ฉันแบบคุณช่วยชีวิตฉันมากเลยประมาณนี้ก็เลยบอกฉันรู้สึกรักคุณแบบว่าอยากจะพูดเขาว่าฉันรักคุณในภาษาไทย I love you ในภาษาไทยทีเนี้ยเขาก็เลยไอ้ผู้หญิงอ่ะก็เลยหันไปถามแฮปปี้ว่าแบบเขาเป็นไงอ่ะเหมือนเป็นการแซวเขาเป็นไงเพราะว่าแบบจู่ๆมาบอกรักฉันเฮ้ยเขาเป็นไงอ่ะเหมือนการเล่นมุกแล้วพอเดฟตอบกลับว่าเขาเป็นเมกันพี่มันกลายเป็นว่าสองคนนี้คุยกันเป็นภาษาไทยแหละซึ่งฝั่งนั้นเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กลุ่มฝรั่งเขาแอดซูมว่าเฮ้ยเขาซุบซิบอะไรกันอ่ะเขาต้องชอบฉันแน่ๆเลยI think she likes me คือตรงเนี้ยอ่ะจะมองให้ตื่นก็มองได้จะมองให้ลึกก็มองได้อะตรงเนี้ยผมว่าผมไม่ฟิกซ์ละกันว่าแต่ละคนจะตีความว่ายังไงแต่ผมรู้สึกว่าคือแต่เราดูบริบทไงถ้าเราดูบริบทที่มันจะเป็นเนาะก็เราก็เดามาเป็นอย่างนี้คือผมมองว่าบริบทแต่ละตัวครับคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันคือโจ๊กฝั่งอเมริกันละกันที่อเมริกันเขาเล่นเป็นปกติแต่ในการที่เราเล่นในปกติบางครั้งมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งจิตใจของฝั่งประเทศฝั่งเราได้บ้างซึ่งผมมองว่าอ่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คอมมูนิตี้ทั่วโลกเนาะก็ควรที่จะเอาแวร์กันมากขึ้นแล้วก็ปรับให้โซซายตี้ของเราดีขึ้นในทุกส่วนทั้งฝั่งอเมริกาเองแล้วฝั่งไทยเราเองที่เรามองประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยคือผมมองว่ามันอาจจะมีบริบทที่ดูแล้วมันเหยียดไหมมันสามารถตีความว่าแบบนั้นได้เพราะว่าบางทีอเมริกาอาจจะมีการเล่นโจ๊กแบบนี้ในประเทศเราอยู่จริงๆแต่ถามว่าเขาเรียกเป็นเดอร์ตี้โจ๊กเดอร์ตี้โจ๊กเดอร์ตี้โจ๊กใช่แต่ถามว่าเขาตั้งใจไหมผมมองว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคือเหมือนมันออกมาจากรีเฟล็กใน culture ของเขาซะมากกว่าที่สะท้อนออกมาแบบนี้ซึ่งการที่คนไทยเรสขึ้นมาหรือว่าประเทศที่3อื่นๆเรสเรื่องนี้ขึ้นมาก็ผมมองว่าอาจก็เป็นมูฟเมนต์นึงที่จะทำให้อเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยได้เริ่มมามอง
ไดอะล็อกหรือว่าสิ่งที่เขาพูดในชีวิตประจำวันของเขาและว่าอ่ะมันมีปัญหาไหมนะตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราพูดแบบดีแฟร์ที่สุดก็คือเฮ้ยเขาเล่นมุกแหละเออมันกระทบกระทั่งฝั่งเราแหละแต่เขาเจตนาไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้เจตนาประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองเนาะต่อไปครับลากไปต่อนี่ก็จะจบแฮปปี้เอนดิ้งละอันนี้ก็จบแล้วก็เลยกันว่าเฮ้ยเครื่องอีก2ชั่วโมงต้องรีบกลับไปก็เลยรีบนั่งรถไฟกลับไปกันก็จะเข้าสู่ตอนจบครับก็จบเรียบร้อยนี่ก็คือจบแล้วใช่จบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเอ็นเครดิตเขาก็จะมีแบบพวกแบบบอกอะไรต่างๆฟีเจอร์อะไรบอกเอาไว้อยู่ใช่ประมาณซึ่งตรงนี้เราไปนั่งดูกันได้ว่ามีทั้งโอนใช่ครับมีฟีเจอร์มีใช้แอปอะไรบ้างดูอะไรตรงไหนบ้างคือเรามานั่งดูตรงนี้ได้เลยเพราะว่าทุก EP ของ Series Underdogs เนี่ยเขาก็จะพูดเอาไว้ตรงนี้แหละว่ามีฟีเจอร์อะไรที่ของ Apple ที่ถูกใช้ในหนังเรื่องนี้บ้างครับครับโอเคพี่ว่าน่าจะเป็นภาพรวมที่เราได้เห็นไปละในมุมมองของคือเราไม่ได้วิเคราะห์เรื่องภาษาศาสตร์เป็นหลักเราวิเคราะห์เรื่องของฟังก์ชันด้วยเรื่องของการสร้างของสายโปรดักชันบ้างสายคอนเกรดอะไรพวกนี้อบางอาร์ตเดเรคชันน่าจะทำให้หลายๆคนเข้าใจนะครับอยากไม่รู้ว่าจะไปหาดูที่ไหนผมคิดว่าถ้าคนอยากจะดูละจังเรียกว่าหนังโฆษณาสั้นดีกว่าหนังสั้นเรื่องนี้อาจจะไปหาดูได้แล้วก็ลองดูแล้วก็ฟังที่พวกผมทั้งสองคนดิสคัสกันในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการให้ dataว่าเป็นยังไงนะฮะปูมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยเกือบ2ชั่วโมงแล้วน่าจะพอให้ได้เห็นภาพลองไปนั่งคิดและลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับอยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองกันอย่างไรนะตอนนี้คือวิดีโอโดนลบไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาลองพูดคุยในสไตล์ของพวกเราดูว่าเราจะวิเคราะห์เราจะคิดอะไรยังไงดีนะอะไรประมาณเนี้ยหวังว่าหลายๆคนที่อยากจะรอฟังผมลองดิสคัสว่าเป็นยังไงก็ประมาณนี้ครับคือไม่ได้อยากจะโจมใครคืออยากจะให้เหมือนสองด้านเหมือนผมก็อยากจะพูดดิสเคลมเมอร์แหละว่าวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าสิ่งที่ Apple ทำถูกหรือสิ่งที่ Apple ทำผิดเราแค่ยกเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราเห็นในวิดีโอว่าเอ๊ะเนี่ยเราพอเรามาเบรกดาวน์แล้วเราเห็นอะไรในแง่ของโปรดักชันแล้วในแง่ของฟีเจอร์วิดีโอบ้างครับแต่ก็ไม่อยากจะให้มองว่าเอ้ยเราเป็นฝั่งซ้ายสุดขวาสุดหรือว่าอะไรหรือพยายามออกมาดีเฟนต์ปกป้องแบรนด์ก็จะเห็นว่าเอ้ยผมก็มีชี้จุดบกพร่องของวิดีโอนี้เหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าอยากให้คอมเมนต์กันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยความสุภาพเนาะว่าแบบเราเห็นปัญหาอะไรในวิดีโอนี้เราเห็นข้อดีอะไรในวิดีโอนี้แล้วเราจะทำให้สังคมของเราโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นไปยังไงได้บ้างเราได้ข้อคิดได้บทเรียนอะไรจากวิดีโอตัวนี้บ้างครับโอเคอันนี้ถ้าเอาจริงนะสารถ้าพี่คิดว่าใครดูจบนี่คือแบบโคตรเทพเลยนะคือเราเทพเพราะมันยาวมากก็หวังว่าพอเอาไปคัดดาวแล้วมันน่าจะแบบช็อตลงบ้างนิดหน่อยเนาะนิดนึงจริงไม่เกิน5นาทีที่จะคัดออกไปไม่ว่าเกือบ2ชั่วโมงแต่ก็ว่าก็อัดแน่นมันก็ทำให้พี่ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของmood and tone art direction ด้วยเรื่องสีเนี่ยตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเวนี้ด้วยอ่ะพอได้ฟังเนี่ยละอ่ะโอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าสีโทนอุ่นมันสื่อถึงอะไรสีโทนเย็นสื่อถึงอะไรในหนังในภาพยนตร์ที่เขาจะทำมาในแต่ละอันตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือผมอยากจะสื่อถึงคนดูเนาะที่บอกว่าทีม underdog เขาเป็นใครเรื่องเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับ underdog เขาไม่ได้มาดูถูกประเทศไทยคือถ้าดูตามชื่อมันเป็นชื่อของแก๊งพวกเหล่านี้ที่เป็นมวยรองก็จะเจออะไรกับความทุกข์ยากลำบากอะไรอย่างที่เราเจอในซีนต่างๆนั่นแหละครับไม่ใช่แค่โฆษณาตัวนี้โฆษณาตัวก่อนอ่ะเขาก็เจอลักษณะนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับนี่ขอบคุณสารมากเลยอ่ะน่าเลยครับที่มาให้ต้องเหมือนกันครับเยอะมากเหมือนกันนะครับคนดูน่าจะได้อะไรเยอะพี่ก็ได้อะไรเยอะจากเรื่องนี้เหมือนกันนะครับให้จะได้ให้มองกันทั้งสองฝั่งนะว่าเป็นยังไงก่อนให้หนูมองแบบ360องศาอ่ะยังไงสารฝากก็เรียกว่าฝากช่องเนี่ยฝากทางการติดตามก็หลักๆครับตอนนี้ยังไม่มี YouTube เนาะก็จะเป็นทาง Facebook Instagram แล้วก็ Twitter หรือ X นะครับเป็นหลักนะครับก็จะติดตามได้ที่@sanyama แล้วก็มี_ตามหลัง
นะครับถ้าเป็นของ X แล้วก็ของ Instagram ส่วน Facebook ก็จะเป็นชื่อเต็มของผมเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากแปะไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วกันครับก็สามารถเข้ามากด follow ติดตามกันได้ครับได้ครับโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้เราได้จุกๆแน่นๆเกือบ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวกับเรื่องนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็มาพูดคุยกันครับไม่ได้ปิดกั้นทางด้านเรื่องของความคิดเห็นนะครับขอเพียงแค่ว่าคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรค์ก็พอนะฮะราวๆนี้แหละนะก็เดี๋ยวยังไงก็ไว้ติดตามกันใน EP หน้าเนาะผมก็ยังคงเป็นคนที่ห่วงใยแล้วกันเพราะว่าจริงๆไอ้มดก็คือเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวของเราเองที่เราอยากจะดูแลผู้ใช้งานนะครับมันเดินทางมา15กว่าปีแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่เสมอตลอดเวลาเราไม่เคยคิดที่จะแบบว่าดูถูกคนดูหรืออะไรยังไงประมาณนั้นนะฮะก็มีอะไรเราก็พูดกันพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่าเป็นการคอมเมนต์ในทางที่สร้างสรรค์เจอสิ่งที่ผิดเราก็บอกกันเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็บอกกันแล้วก็ร่วมเดินทางกันไปข้างหน้าดีกว่าเราไม่ต้องมาตรีตาว่าแบบคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนคิดต่างเราเป็นคนผิดอะไรเงี้ยคือไม่อยากคิดอย่างนั้นคนที่คิดต่างสำหรับผมพูดไม่ว่าอะไรนะก็คือคุยกันได้แบบปกติตามเหตุและผลแค่นั้นเองนะครับโอเคมีคงฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะได้ครับโอเคก็ลากันไว้ครับฝากกดติดตามที่ช่องไอมด Official ด้วยแล้วก็ทั้ง2ช่องทางของน้องซานที่ฝากไว้ด้วยเมื่อกี้นะครับขอบคุณมากครับซานไว้เจอกันขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ